ไม่ไปก็ได้นะเหมือนกับเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราชะงกหน้าต่างลงไปเนี่ยเราเห็นผู้อื่นเดินไปมาหรือสิ่งอื่นๆมีอยู่แต่เราไม่ต้องออกบ้านก็ได้เนี่ยนะถ้าทำไมต้องออกบ้านด้วยอย่างเงี้ยก็มีสายเข้ามานะจากภูเก็ตอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากภูเก็ตเลยนะครับโยมจารุวรรณครับเจริญสุขเจโยมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยทางดิฉันขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในกรณีที่เราปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวันวิธีการที่จะเจริญทำอย่างไรเจ้าคะดิฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยคือเราต้องแบ่งเป็นว่าโลกก็หมายถึงว่าปล่อยจิตออกข้างนอกเราทำอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องจิตผูกพันไปข้างนอกแต่ทางธรรมเนี่ยท่านจะจิตเข้าข้างในเนี่ยฉะนั้นเราจะทำทางโลกไปโดยที่ว่าจะมีธรรมไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องแบ่งให้เวลาเขาอะให้เวลาเขาฉะนั้นให้เวลาหมายถึงว่าเราต้องตัดพาอารมณ์ทั้งหมดที่ไปข้างนอกทั้งหมดเลยไม่ให้ไปแล้วก็เอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยท่องเที่ยวไปตับไตไส้พุงท่องเที่ยวในอาการ32ถ้าทำอย่างนี้ถึงจะไปได้เสร็จแล้วเท่ากับว่าเราจะไปโลกด้วยเราจะไปธรรมด้วยไปถนัดพร้อมๆกันยากโยมมันทางมันคนละเส้นไม่งั้นพุทธเจ้าจะออกบวชทำไมพระจะออกบวชไปทำไมนะแต่ว่าเอาละถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาเป็นว่าบางเวลาที่เราว่างเราก็มาปฏิบัติธรรมตัดอารมณ์ทั้งหมดแล้วมาพิจารณาร่างกายของเราทำอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้ช่วงระยะที่เราตัดเท่านั้นเองดีกว่าเราไม่ทำเสียเลยอันนั้นก็ได้ตามนั้นตามเนื้อผ้านะไม่ใช่ว่าทำน้อยได้มากก็ไม่ใช่ได้ตามที่เรากำลังที่เราทำเราก็ปฏิบัติไปเราก็ต้องวางสิ่งปฏิบัติเช่นว่ามีเวลาเราก็ตัดอารมณ์หมดเลยแล้วก็เอาจิตมาพิจารณาตัวเรามันถึงจะไปได้นะถ้าไม่มาอยู่ในตัวไปไม่ได้เลยนะมันไปไม่ได้เพราะจิตคนละทิศน่ะคนละทางกันนะเจ้าค่ะน่ะอยากจะขอเมตตาพระอาจารย์กรุณายกตัวอย่างวิธีการที่เราจะพิจารณาตนเองได้ไหมเจ้าคะว่าวิธีการที่เราจะมีการกระทำอย่างไรดิฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้คือปกติแล้วในจิตของเราเนี่ยนึกถึงคนอื่นแล้วก็มีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่เราเห็นคนอื่นเห็นอดีตที่ผ่านไปก็ดีเห็นปัจจุบันก็ดีแล้วก็นึกถึงอนาคตก็ดีมันก็จะเป็นภาพจากคนอื่นทั้งนั้นทีนี้เราตัดภาพทั้งหมดนั้นออกแล้วก็เอาธรรมชาติเดียวกันนั้นมาเห็นตัวเองแต่ทีนี้มันไม่เห็นทีเดียวมันไม่เห็นเราก็ต้องสมมุติก่อนโดยการหาตัวอย่างจากหนังสือบ้างหาตัวอย่างจากการที่เราเห็นคนตายคนอะไรที่เราเคยสัมผัสเนี่ยเราจําเขาได้แล้วก็นึกถึงเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเราไม่ได้เอาคนตายมานึกแต่เรานึกถึงเราเนี่ยแต่เอาอุบายคนตายมาเท่านั้นเองอย่างเนี้ยแล้วก็ทำยืนก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเหมือนเราเป็นซากศพเดินได้อย่างนั้นทำอย่างนั้นแหละสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนตายเดินอยู่ไปเดินมานั่งก็ดีนอนก็ดียืนทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมันจะเป็นสมาธิเองอย่างเงี้ยเข้าใจไหมล่ะเข้าใจเจ้าค่ะถ้าทำอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็ทำดูวัตถุประสงค์ในการที่มองเราเป็นคนตายนี้เพื่อให้มีสมาธิอย่างเดียวเลยเจ้าคะเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งการรู้แจ้งในคำสอนพุทธเจ้ารวมอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วความสงบจะเกิดขึ้นเลยในที่นี้เจ้าคะเราคิดถึงคนอื่นสงบไม่ได้หรอกมันจะฟุ้งอย่างเดียวในขั้นตอนแรกก็คืออยู่ในความสงบจากการทำอย่างที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงบขึ้นไปเองมากแล้วรักษาว่าภาพไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่อย่างนั้นน่ะนึกได้ก็ตั้งใหม่อย่างนั้นน่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเนาะก็เอาพอสมควรก่อนถ้าเอามากเดี๋ยวจะจำไม่ได้เนาะลองทำดูเนาะแล้วยังไงก็รายงานผลมาเจ้าค่ะก็ถ้าคนใหม่ก็เราอธิบายยาวก็คงจะจำยากสาเหตุที่บอกว่าทำไมเราจะต้องมาเอาจิตมามองตัวเพราะจิตเราไม่อยู่กับตัวเมื่อไม่อยู่เป็นตัวมากับตัวเราก็กลายเป็นความเป็นอารมณ์มากมายและก็กลายเป็นทางเก่าเพราะทางเก่าเราก็ไม่เคยอยู่แล้วแต่เมื่อเราเนี่ยทำแต่สมาธิเนี่ยช่วงเรามานิ่งอยู่ในสมาธิเนี่ย
ก็นิ่งได้อยู่ถ้าเราฝึกจริงๆนะแต่เวลาออกสมาธิแล้วเนี่ยไปไหนต่อก็ไปทางเก่าต่อเพราะว่าอะไรเพราะทางใหม่ก็ไม่ได้สร้างทางเก่ามันมีข้อมันอยู่แล้วเราก็เลยไปเดินทางเก่าฉะนั้นทางเก่าก็ยังเป็นทางเก่าทางใหม่ก็ไม่มีเพียงแต่มีสมาธิขึ้นมาบ้างสมาธินั้นก็ยังไม่จบยังจบไม่ลงนะเพราะว่าอะไรเพราะความเป็นของเดิมของเรายังมีต่อไปถึงแม้จะเป็นของใหม่อยู่บ้างเช่นสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะตอนนี้ก็มีแต่เป็นของใหม่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนเก่าก็ยังมีอยู่ฉะนั้นส่วนเก่าเราจะต้องไม่ให้มีส่วนใหม่ก็ใหม่ไปเลยก็คือทำยังไงก็ต้องเห็นตัวเราเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยจะเข้าสมาธิก็เข้าเวลาออกก็อยู่กับตัวไปไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราสร้างได้แล้วเราสร้างไว้แล้วเราสร้างสมไว้แล้วและขบวนการของการที่เรามาพิจารณาตัวและอยู่กับตัวเนี่ยมันเป็นโครงการขบวนการของมรรคหรือระบบของมรรคหรือสติปัฏฐาน4ระบบเนี้ยยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเราได้ทำสมาธิก็ยังไม่จบสมาธิก็ตรงที่ว่าเราได้พักใจเท่านั้นเองก็พอได้สงบได้บ้างแต่การพ้นทุกข์ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่มีสมาธิอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่าดีมันมีหลายดีมันยังมีดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะไม่ใช่ว่าดีแค่นี้จะจบแค่นี้ยังไม่พอนะเขาเรียกว่าดีที่สุดก็คือหลุดพ้นนะพ้นจากสถานะเดิมๆของเราทั้งหมดเราก็จะไม่มีของเก่าของเราที่เรามีอยู่นั้นนะเราก็จะเป็นคนใหม่เป็นทางเส้นใหม่ไปอย่างเนี้ยก็มีสายเข้ามาขอการครับพระอาจารย์ครับเขามีสายเข้าจากอยุธยานะครับโยมนิภาครับเจริญสุขจะโยมค่ะสวัสดีพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อคะจะถามหลวงพ่อว่าลูกนั่งสวดมนต์สมาธิทุกวันนะคะหลวงพ่อก็เป็นเวลาค่อนข้างหลายสิบปีแต่ลูกนั่งแล้วลูกไม่ค่อยได้อะไรเลยค่ะหลวงพ่อลูกอยากจะถามหลวงพ่อลูกจะทำอย่างไรดีแต่ลูกก็เครียดนะคะหลวงพ่อคะบางทีเหมือนลูกกดดันตัวเองไหมลูกก็ดูรายการหลวงพ่อทุกวันเลยนะคะหลวงพ่อคะแต่ลูกก็พยายามจะทำนั่งได้10นาทีมั่ง5นาทีมั่งหลวงพ่อลูกก็ทำแบบนี้ทุกวันเป็นประจำเลยหลวงพ่อคะแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าลูกจะได้อะไรแค่ไหนลูกเครียดกับตัวเองหลวงพ่อคะลูกดูธรรมะทุกวันแล้วก็ดูหลวงพ่อทุกวันยิ่งแบบหลวงพ่อวัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อสนองลูกก็ดูมากๆเลยดูจนเหมือนลูกจะเป็นโรคประสาทบางทีลูกก็สอนตัวเองมั่งสอนคนอื่นแต่บางทีตัวเองก็มีอารมณ์หลวงพ่อคะแต่ลูกก็แบบให้เรายังไงนะเราจะทำยังไงให้เห็นตัวเองให้ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกในทีวีนะลูกก็ไม่เห็นสักทีแต่ลูกก็เคยถามนะคะหลวงพ่อขาที่ไม่เห็นคือดีลูกก็ใช่ไม่เห็นคือดีแต่ถ้าเห็นเราก็คงจะต้องกลัวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อขาบางทีลูกก็อยู่ในศีลในธรรมหลวงพ่อขาลูกก็ทำบุญใส่บาตรให้กับบรรพบุรุษให้กับพระเจ้าอยู่หัวมั่งอ่ะคุณหลวงพ่อขายิ่งวันแม่12สิงหาลูกก็สวดมนต์ใหญ่เลยสวดธรรมจักรแล้วก็แผ่เมตตาลูกก็มีแบบ5ทุ่ม6ทุ่มเงี้ยลูกก็ไม่แน่ใจนะคะหลวงพ่อลูกตัวลูกเป็นคนที่เหมือนคิดช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบุตรของลูกเขาก็เหมือนจะมีเซนส์ลูกก็มีแต่ลูกช้าแม่เสียงอะไรแล้วลูกตัวเองเป็นคนกลัวด้วยอยู่แล้วนะหลวงพ่อขาพอเช้าขึ้นมาลูกก็ถามลูกสาวว่าเมื่อคืนว่ายังไงแม่เมื่อคืนหนูได้ยินเสียงเหมือนเสียงเป็ดนะแต่ลูกก็บอกจะใช่เหรอแต่จริงๆแล้วมันน่าจะใช่อะหลวงพ่อแต่ลูกไม่แน่ใจนะหลวงพ่อขาแต่ลูกขอแค่ถามว่าบุญที่ลูกทำอยู่เป็นสิบปีอย่างเงี้ยหลวงพ่อลูกอยากจะเห็นสักคืบสักเซนสองเซนคืบหน้าที่ลูกทำอย่างนี้หลวงพ่อแต่ลูกก็ไม่รู้ว่าลูกจะทำถูกหรือทำผิดลูกขอฟังจากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อคะ
หลวงพ่อขาลูกขอเป็นศิษย์หลวงพ่อได้ไหมคะท่านหลวงพ่อจะลาลูกฟังอยู่ทุกวันเลยล่ะค่ะค่ะลูกกลับนักการลาหลวงพ่อทั้งสองรูปเลยนะคะสาธุนะลูกจะฟังทางดีค่ะโยมนิพาก็ถือว่าทำบุญสุนทานมาตลอดแต่โยมต้องเข้าใจว่าบุญเนี่ยมันสามบุญเราจะใช้บุญใดบุญหนึ่งไปทดแทนบุญใดบุญหนึ่งไม่ได้เหมือนกับว่าบุญเนี่ยมันมีสามบุญเนี่ยเราจะใช้อย่างหนึ่งไปแทนอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกับว่า บุญทานเนี่ยเขาเรียกว่าเราให้ทานเนี่ยละความโลภความโลภเราจะน้อยความตณีเราจะน้อยแล้วก็ผลทานที่เราได้ทำไปนั้นเนี่ยก็จะให้ผลในอนาคตหมายถึงว่าภพชาติต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบุญมีของเขาเรียกว่ามีของให้ของก็ได้ของให้ทรัพย์ก็ได้ทรัพย์ก็ได้สวรรค์วิมานอย่างนั้นแบบนั้นรักษาศีลเราก็ได้ว่ามีความไม่เดือดร้อนนะในโลกนี้โลกหน้าเราก็จะสู่สุคติเพราะว่าเราทำโลกนี้ไม่เดือดร้อนใครและใครไม่เดือดร้อนกับเราแต่ว่าศีลในโลกหน้าก็อยู่ในภาวะที่ว่าภพภูมิที่ไม่เดือดร้อนมีความสุขนั่นเองแต่ภาวนาทางใจนะโยมมันน้อยมากแล้วเราอยากจะเอาสองบุญเนี่ยไปแทนบุญนั้นมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราอยากจะให้น้ำในแก้วเนี่ยมันหวานแต่เราใส่น้ำตาลไม่กี่เม็ดเนี่ยมันจะหวานหรืออย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราใส่น้อยแต่น้ำมันมากกว่ามันจะเป็นตามที่เราได้มันไม่ได้หรอกแล้วเราก็ทำแล้ว5นาทีอย่างเงี้ย10นาทีเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นเหมือนน้ำตาลเม็ด2เม็ดอย่างนั้นแหละนะมันคือแล้วก็เอาหวังบุญว่าเราลำพึงว่าลำพันว่าของบุญเก่าเราเนี่ยทำไมไม่ได้ตามที่เราต้องการเราทำน้อยอยู่ก็เหมือนคนเมื่อก่อนที่เคยถามมาว่าเนี่ยทำบุญคนเขาก็เป็นจนใจบุญสุนทานทำบุญมาแล้วทำไมเขาต้องป่วยล่ะทำไมต้องมาไปทรมานมาเจ็บมาปวดล่ะคือเราต้องแยกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าการทำบุญทั้งหมดเพื่อให้เราไม่ป่วยนะคนที่ทำคนป่วยก็ไม่ใช่ว่าคนไม่ทำบุญมาเราต้องได้ว่าคนเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าบุญเรามีหรือบางครั้งบางคราวอาจจะกรรมหนักเป็นเบาเป็นไม่มีมันหายได้อย่างนี้มันก็อาจจะทุเลาได้แต่ถ้าไม่ทุเลาเขาก็มีมาตรการรองรับเรื่องใจอยู่แล้วฉะนั้นใจเนี่ยจึงเป็นการภาวนาแต่เราเนี่ยทำน้อยมันถึงไม่มีผลเลยนะฉะนั้นเวลาคนที่ภาวนาเนี่ยเขาหนักภาวนามากเขาทำกันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเขาต้องสละเวลาแล้วก็ทำกันแล้วเขาถึงได้มีผลออกมาดังนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ผลมันก็ต้องมีดังนั้นเราเนี่ยอยากจะได้ผลแต่เราไม่ลงทุนนะไม่ลงทุนที่ทำลงก็ลงน้อยมากลงเหมือนจะเป็นพิธีไปแต่ไปหนักอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นบุญสามอย่างเนี่ยมันต้องไปตามนั้นเราให้ทานก็ได้แต่เรื่องทานเรารักษาศีลก็ได้เรื่องศีลแต่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะโยมนะเอาเป็นว่าเราอ่อนมากเรื่องนี้นะเขาทำกันเนี่ยที่เขาได้ก็คือเขาทำมากนั่นเองเราต้องทำมากๆมากขนาดไหนก็มากจังที่ว่ามากเท่าไหร่ก็ได้มากเท่านั้นแหละถ้าน้อยก็ได้น้อยมากก็ได้มากเราทำนิดหนึ่งก็แทบจะไม่มีผลเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็โยมลองไปทำดูเนาะแล้วก็ยังไงก็ลองทำถ้ามีผลยังไงก็พูดมาการที่เราพิจารณาอย่างที่ตมาสอนเนี่ยเรากลัวนะในกรณีความกลัวเนี่ยถามว่าเราต้องมีปัญญาเข้าไปแก้ว่ากลัวเราจะเป็นไหมล่ะไอ้คนกลัวทั้งหลายนะเขาจะเป็นคนตายไหมเขาจะเป็นผีสักวันหนึ่งไหมและไอ้คนที่ไม่กลัวเนี่ยที่เขากล้าทำเนี่ยแล้วเขาก็จะเป็นไหมล่ะสรุปแล้วกลัวก็เป็นไม่กลัวก็เป็นกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายฉะนั้นเรากลัวในสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยมันก็เท่ากับหลอกลวงเราไหนๆเรากลัวแต่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญข้างหน้าเนี่ยเราสู้หันหน้าเข้าไปศึกษาไม่ดีหรือในเมื่อสิ่งนั้นก็ไม่ได้เช่นว่าคนกลัวเนี่ยเขาเหล่านั้นเขาไม่ตายหรอกถ้าอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างแต่คนไหนกลัวนะเขาไม่ตายแต่คนที่ไม่กลัวน่ะเขาจะตายกันอย่างนี้ก็ยังไงอ่ะมันก็แล้วแต่นะทุกคนก็เป็นทีนี้กลัวไม่กลัวมันตายทั้งนั้นแล้วก็กลัวไม่กลัวมันก็ต้องเน่าทั้งนั้นเนี่ยทีนี้เราก็เลยว่าถ้ากลัวก็เท่านั้นไม่กลัวเท่านั้นเราก็จะต้องเอามาทำแล้วมาทำแล้วเราก็เริ่มคุ้นเคยแล้วเราก็จะได้ทำใจได้ว่าวันหนึ่งถ้าเราตายจะเป็นยังไง
ทุกคนก็กลัวมาพื้นฐานเท่านั้นแหละแต่ทำไปทำไปเริ่มชินตมาว่าท่านโยมทำบ่อยๆนะกลัวทีแรกเท่านั้นแหละอีกหน่อยโยมจะไปเป็นคนไม่กลัวผีละเพราะว่าเริ่มคุ้นนะคุ้นไปคุ้นไปอีกหน่อยไม่ค่อยกลัวหรอกอะไรก็ไม่กลัวเพราะว่ามันเริ่มชินละนี่มันก็ต้องปรับมันก็ยังไงนะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะนะยังไงลองทำดูเนาะลองทำดูแล้วก็รายงานมาก็แล้วกันก็มีสายอื่นเข้ามาก็มีสายเข้าจากนครราชสีมานะครับโยมน้อยนะครับเจริญสุขเจโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรคือโยมอยากจะถามว่าก่อนโยมก็เคยไปทำสมาธิทำกรรมฐานนะคะปฏิบัติธรรมก็ประมาณ 2-3 ครั้งค่ะแต่วันนี้โยมมาอยู่กับแฟนคนใหม่นี่ค่ะเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าเขามาดูเขาแยกกันอยู่นะคะเขาแยกกันอยู่แล้วก็แฟนก็อยากเลิกกับเขาแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะคือแบบนี้มันจะเป็นการผิดศีลข้อ3ไหมคะหลวงพ่อคือเรื่องปัญหาเรื่องโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังมีเป็นของเขาหรือไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาก็ยังเป็นของเขาอยู่เขายังเป็นคู่รักอยู่ว่างั้นเถอะมันก็ผิดนั่นแหละนะผิดทั้งเขาทั้งเรานั่นแหละเราก็รู้อยู่เขาก็รู้อยู่มันผิดทั้งคู่ตัวเองก็ต้องรู้ฐานะว่าตัวเองมีแล้วจะไปมีคนอื่นทำไมแล้วเมื่อว่าคนเก่าเนี่ยไม่มีจริงๆหรือขาดกันแล้วมันก็ตัวเองก็ต้องรู้เนี่ยไม่ขาดหรือไม่ขาดมันก็ต้องรู้มันก็เป็นอย่างมันเป็นที่ว่าเรารู้ในแล้วทำแล้วมันก็เป็นทางนั้นแหละนะคือค่ะโยมก็พยายามทำบุญทำบุญทำทานทุกอย่างคือพยายามจะเข้าถึงในช่วงคำสั่งนี่ค่ะคือมันจะครบศีล8นะคะถ้าโยมไปรักษาศีลอุโบสถคือศีลเนี่ยมันก็อยู่ที่ฐานะว่าวันเราถือตอนไหนอย่างไรถ้าเราอยู่ในวัดถือศีล8ก็เป็นศีล8ไปศีลอยู่ศีล5ก็ศีล5ไปมันจะครบ8ไม่ครบ5หรือยังไงก็อยู่ที่เราสังวรระวังแล้วก็พยายามจะให้ขาดนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันจะขาดเองเราน่ะทําให้ขาดอย่างเงี้ยมันอยู่ความพร้อมแต่ละคนว่าอยู่ในฐานะที่พร้อมน่ะคือโยมยังอยู่กับแฟนมันขาดศีลข้อ3มั้ยคะก็อย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้เนี่ยว่ามันผิดทั้งคู่อยู่แล้วมันจะไม่ผิดได้ยังไงมันผิดตั้งแต่ต้นเขาเองก็ผิดเราเองก็ผิดเรารู้อยู่ปัญหานี้ก็โลกแตกเรื่องโลกเยอะไปเยอะไปหมดอ่ะนะคนเราคือเรื่องของเรื่องคือกิเลสแต่ละคนน่ะไม่คือมันมีแต่ว่าไม่สามารถที่จะอยู่ขอบเขตในลักษณะควรจะเป็นหมายถึงว่ารักษาขอบเขตไปไม่ได้เพราะว่าความรุนแรงความมากมันเป็นเรื่องของกิเลสเราจะต้องลดด้วยการภาวนามันถึงจะได้เบาเมื่อเบาแล้วเนี่ยเราก็ต้องยั้งคิดได้อย่างเงี้ยพยายามจะเข้าวัดถือศีลช่วงเข้าพรรษาศีลมันยังไม่พอหรอกมันต้องภาวนาโยมถ้าศีลเนี่ยถือยังไงก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็พยายามนั่งสมาธิภาวนาภาวนาแล้วก็ไม่ใช่ว่านิ่งอย่างเดียวมันต้องพิจารณาอสุภะเนี่ยมันถึงจะเอากามราคะนี้ออกได้มันถึงจะเบาแล้วเราถึงจะไม่มีเรื่องพวกนี้ได้ก็พูดยากถ้ากิเลสเนี่ยถ้าเราเอาออกบ้างเนี่ยมันก็จะเริ่มเบาเรื่องศีลเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยมันคุมยากไม่มีเขตแดนถ้ามีปฏิบัติธรรมที่ไหนยอมก็พยายามจะไปแถวนั้นทุกวันก็พยายามทำถ้าเราปฏิบัติยังไงถ้าไม่มีการพิจารณากายเนี่ยยากมันเป็นความสงบเฉยมันไม่ได้ปรงวางอะไรแต่ถ้าเราเห็นร่างกายเราก็เบื่อหน่ายเขาในที่สุดเราก็คลายพวกนี้เราก็ทำให้เราศีลเราดีอันนี้มันต้องมีการพยายามทำตามคำสอนของหลวงพ่อค่ะ
ฟังธรรมะที่วัดสังฆทานนี้ทุกวันนะคะทำตรงนี้ให้มากๆเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโอ้มันเป็นยังไงมันผิดมันถูกยังไงมันเบาบางยังไงคือเราทำภาวนาพิจารณาสังขารให้มากๆใช่ไหมคะใช่พิจารณาร่างกายทั้งวันเห็นตัวเองเป็นซากศพทุกวันโอ้มีเราจะคลายไปเยอะเลยไม่ใช่ราคะอย่างเดียวโทสะด้วยโมหะด้วยคลายทุกตัวเลยมันจะเบาทำให้ศีลเราเนี่ยดีสมาธิดีศีลก็ดีศีลดีทุกอย่างก็ดีมันก็กลายเป็นเรื่องดีหมดการประพฤติชั่วก็ไม่อยากเอาละเงี้ยไม่งั้นเราไม่ทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเลยค่ะสาธุนะ คือเขาเรียกว่าไปด้วยกันถ้าเป็นคารวาสเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีทานด้วยมีศีลแล้วก็ภาวนาแต่ถ้าเกิดว่าออกบวชมาเนี่ยยังเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นเพศนักบวชเราเอารัดเอาเลยว่าเอาศีลกับภาวนาเพราะว่าการบวชการสละของแล้วก็เลยไม่มีอะไรให้ทานคนไหนบางคนบอกว่าอ้าวเมื่อเขาขาดทานแล้วเนี่ยเขาจะไปนิพพานหรือได้เขาเอาศีลกับภาวนาไปเพราะศีลภาวนาเนี่ยมันช่วยกันก็เรียกว่าศีลดีภาวนาก็ดีภาวนาดีศีลก็ดีเมื่อศีลดีปัญญาก็ดีขึ้นกลายเป็นว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเอาทานศีลภาวนาเนี่ยมันยังไงอ่ะมันยังมันเหมาะสำหรับชาวบ้านนะได้อยู่แต่ว่าถ้าสำหรับนักบวชแล้วเนี่ยเขาก้าวไปสู่นิพพานเพราะว่าภาวนาจะเป็นตัวละกิเลสได้จริงๆทำให้เราศีลก็ดีขึ้นก็มีสายเข้ามาครับก็ขอการครับอาจารย์ก็มีสายเข้าจากโยมพีนะครับจากปทุมธานีครับเจริญสุขเจโยมครับกราบกราบธรรมสการหลวงพ่อขอรู้นะครับเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับพอดีผมจะรบกวนขอเมตตานิดนึงนะครับพอดีผมเคยอ่านธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของพระโสดาบันนะครับพอดีผมเคยอ่านอยู่ว่าผมมีความสงสัยอยู่ว่าเห็นพระโสดาบันนี่จะมีอยู่3แบบนะครับเท่าที่ผมอ่านเจอนะครับคือแบบหนึ่งสัตตขัตตุงอีก7ชาติโกลังโกละอีก3ชาติเอทีพีอีก1ชาติอะไรเงี้ยครับผมเลยก็จะขอเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำนิดนึงครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่อ่ะครับคือฐานะของพระโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนนักเรียนชั้นเดียวกันแต่เกรดของการเรียนต่างกันแต่ร่วมชั้นเดียวกันสมมุติว่านักเรียนในห้องนั้นน่ะเกรดดีเกรดปานกลางแล้วก็เกรดต่ำแบบนั้นน่ะแต่ร่วมชั้นกันเวลาเลื่อนชั้นก็เลื่อนพร้อมกันแต่คะแนนต่างกันก็เลยทำให้พระโสดาบันมี3ลักษณะประเภทหัวดีๆพวกสติปัญญาหัวไบหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่า XPC นะ XPC ก็เรียกว่าเอกแปลว่า1 PC แปลว่าพืชผู้มีพืชหนเดียวก็คือต้องเกิดอีกชาติเดียวเท่านั้นเองผู้จะต้องงอกอีกเป็นพืชเนี่ยครั้งเดียวเรียกว่าเอกพีชีสองโกลังโกละนะโกลังโกละหมายถึงว่าตระกูลสู่ตระกูลคือประเภทปานกลางประเภทปานกลางก็หมายถึงว่าจะท่องเที่ยวไปเนี่ยไม่เกินสามชาตินะสามชาติเนี่ยไม่เกินนั้นก็จะบรรลุเพราะว่าหัวสติปัญญาพอปานกลางแต่ถ้าหัวดีที่สุดเนี่ยเกรดอันดับหนึ่งเนี่ยชาติเดียวแต่เส้นสุดท้ายเนี่ยบวยนะโกลังจัตตะขัตตุงปรามะนี่ประเภทเกรดต่ำมากต้อง7ชาติกว่าน่ะถึงจะบรรลุธรรมแต่ยังไงทั้ง3นี้ไปนิพพานสถานเดียวร่วมชั้นกันไปอย่างเงี้ยอ๋อครับหลวงพ่อครับแล้วตัวจัตตะขัตตุงนี่เป็นแบบที่ผมได้อ่านเจอครับที่ว่าแค่มีศีล5บริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยครับพระธรรมพระสงฆ์นี้ครับมันไม่ใช่แค่นั้นเกตของพระโสดาบันคือเห็นแจ้งขันห้าหมดเลยเห็นแจ้งขันห้าหมดเลยคือเกตนั้นหมดเลยคือจิตอยู่ในตัวหมดเลยเห็นแจ้งขันห้าหมดเลยแต่เห็นแล้วเนี่ยสติปัญญาก็เหลื่อมล้ำกันไปตามฐานะอย่างเงี้ยอ๋อครับไม่ใช่ว่าแค่มีศีลแค่นี้ไม่ศรัทธาที่ศรัทธามันต้องมีสัมปยุตด้วยปัญญาเรื่องของอริยสัจเข้ามาแล้วก็เกิดดวงตาคำว่าดวงตาตรงนี้ต้องมีญาณทัศนะด้วยเพราะว่าพระโสดาบันเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะมันต้องมีญาณทัศนะขึ้นมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นมันเอามาตรฐานอะไรไม่ได้คือว่าจิตมันออกนอกอยู่มันใช่ไม่ได้ยังไม่ได้อ๋อ
ถือว่าถือว่าไม่สามารถพุทธเจ้าถ้าเกิดว่าจิตใครรั่วอยู่เนี่ยยังออกนอกนี่แหละไม่สามารถจะไปรับรองคนนั้นได้เหมือนก็เอามีคนมาให้เราค้ำประกันจะซื้อรถสักดาวรถเนี่ยแต่คนนี้เล่นการพนันเงินการทองมันก็รั่วไหลตลอดเวลามันได้มามันก็จะคุ้มหรอกเราจะกล้าค้ำประกันไหมล่ะอ๋ออย่างนี้ดีกว่าเราไม่กล้าหรอกว่าโอ้เห็นความประพฤติแล้วไม่กล้าแต่ถ้าเขาเนี่ยมีเงินเก็บมีอะไรเนี่ยแล้วเขาก็มาทำมาหากินแล้วก็มีการรายได้ดีเนี่ยเราเป็นญาติกันหรือว่าคนสนิทเนี่ยเขาให้คำพอจังได้อะเงี้ยนั้นพุทธเจ้าก็ค้ำประกันหมดเลยว่านี่สาวกของเราพุทธเจ้าไม่เสียเลยแล้วค้ำประกันเสียนะเสียหายเลยนะถ้าเขาคนอื่นเป็นอย่างอื่นไม่เป็นตามนี้ไม่เป็นตามพยากรเนี่ยพุทธเจ้าเสียเลยนะพุทธเจ้าไม่เสียใครง่ายๆหรอกนะฉะนั้นต้องมาตรฐานพอก็คือจิตไม่รั่วจิตไม่รั่วครับสาธุครับแล้วผมจะขอเมตตาอีกสักคำถามนะครับหลวงพ่อครับครับคือเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยครับถ้าสมมติจิตลงจิตเข้าแล้วเมื่อเรามีลมหายใจลึกละเอียดยาวอย่างเงี้ยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าฌานนะครับเหมือนว่าเราเวลาเราหายใจดึงลมหายใจเข้าก็3ประมาณ30วินาทีออกก็30วินาทีลึกยาวละเอียดอย่างเงี้ยครับคือฌานนั่นแหละอย่างนั้นฌานเพราะว่าเราดูที่จิตอย่างเดียวไม่ได้ดูที่กายแต่เพียงแต่ว่าฌานลึกฌานตื้นเท่านั้นเองลึกก็ลึกไปลมหายใจก็ขาดไปที่ตื้นอยู่ลมหายใจก็ยังมีอยู่เงี้ยวิตกวิจารก็ยังมีอยู่ถ้าลึกไปแล้ววิตกวิจารก็ไม่ค่อยมีนิ่งไปเลยแต่ลึกตื้นมันก็เป็นลำดับของเขาอยู่เงี้ยแล้วประเภทฌานหมดเลยประเภทนี้ก็คือถ้าเราอยู่ตรงนี้มากๆเนี่ยการละกิเลสไม่เกิดขึ้นเลยมันเป็นการนิ่งเฉยๆครับครับก็ตรงนั้นเข้าใจอยู่แต่ว่าพอดีผมก็บางครั้งก็เอาไว้พักนะครับไว้เล่นในสมาธินะครับก็พักเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้จะมามากขึ้นกว่าเดิมมากอยู่แล้วมีขึ้นเองไม่ต้องไปหาหรอกเขามาหาเองลองทำพิจารณาไปเลยเดี๋ยวเขาก็มาแล้วมาแล้วก็มามากด้วยมาเองไม่ต้องไปทำเราจะได้เองพวกนี้ฌานมันจะมาเลยแต่เราไม่อยากจะให้แวะอยากจะถอยก่อนเพราะว่าถ้าไปแวะมากเนี่ยมีปัญหามันไม่ค่อยไปและการพ้นทุกข์โดยชอบก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะแวะครับผมครับแต่ว่าผมย้อนไปที่พระโสดาบันอีกสักนิดนะครับคือสภาคือเราจะทราบอย่างไรครับที่แบบว่าเพื่อสภาวะของพระโสดาบันเกิดอาจจะเริ่มตั้งแต่สักตะขับตุงที่7ชาติแบบเบาๆอย่างเงี้ยครับที่ว่ายังหยาบๆนิดคือพูดง่ายๆก็คือว่าพระโสดาบันจิตไม่รั่วไม่ออกหูออกตาเห็นตัวเองตลอดไม่มีการขาดช่วงน่ะต่อกันเป็นพืชเลยแล้วสมมติถ้าเวลาเราทำงานล่ะครับทำงานก็ไม่ออกไม่ทำงานก็ไม่ออกเพราะว่าจิตของท่านทำได้แต่ว่าไม่ออกเพราะท่านมีสติสมบูรณ์อยู่ระดับหนึ่งเพราะจิตคือไม่ออกหมายถึงว่าสติมันต้องคุมได้ตลอดครับมันตรงนี้แหละตรงนี้โสดาบันรู้เลยแล้วก็การไม่ออกนั่นคือศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวการไม่ออกนั่นก็คือการปิดนรกออกอยู่นรกก็มีอยู่มันขัดแย้งไปหมดเลยมันถ้าเราสังเกตว่าออกเมื่อไหร่ก็ไปทางไหนไปอกุศลทันทีเลยนรกก็มีอยู่แต่ว่าจะยกเว้นแต่ตอนเรานอนใช่ไหมครับนอนนี่มีบ้างพระสวดบาลที่จะออกตอนนอนเนี่ยแต่ว่าไม่มากเพราะว่ายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยจะมีการฝันบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ว่าตอนที่ไม่ฝันตอนไม่หลับเนี่ยจะไม่มีออกเพราะว่าท่านคุมท่านรู้ว่าออกเนี่ยผิดหมดเลยไม่ใช่ถูกมันเป็นอวิชชาทั้งสิ้นการที่ท่านมีวิชาแล้วเนี่ยการออกนั้นก็ไม่ควรแก่เราท่านก็จะตัดอย่างนี้หมดเลยไม่ออกไปไหนที่จะเป็นหนึ่งตลอดเพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นกายชัดอยู่ตลอดคือละสักกายะนะตรงนั้นนะการเห็นตลอดเวลานั้นคือการละสักกายะถ้าไม่เห็นถ้าเห็นกระท่อนกระแท่นยังไม่กระท่อนละเขากระท่อนกระแท่นอยู่เหมือนกันยังไม่ถึงสมบูรณ์ครับน่ะครับครับครับเพราะงั้นก็สาธุครับกราบนมัสการนะครับน่ะสาธุนะสาธุสาธุการที่บุคคลที่บรรลุโสดาบันก็คือว่าท่านเห็นแจ้งขันธ์5เห็นรูปนี้ก่อนแล้วก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถึงว่าจะเห็นแจ้งรูปแล้วหรือจะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ทำให้จิตไม่ออกไป
ดับหมายถึงไม่ออกไปไม่ออกหมายถึงไม่ออกทุกกรณีไม่ใช่ว่าไม่ออกตอนเข้าสมาธิตอนออกมาก็ไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเอาตอนที่สมาธิมาพูดไม่ได้นะถ้าจะวัดตอนออกนะอย่าวัดตอนเข้าถ้าเข้ายังไงมันก็ไม่ออกหรอกมันก็นิ่งอยู่ดีนะว่าเข้าวัดตอนที่ออกมาแล้วถ้าคนรู้ยสัจเนี่ยจะไม่ออกถ้าคนไม่รู้ออกแน่นอนหรือคนรู้แต่ยังไม่สมบูรณ์ก็คือยังปฏิบัติอยู่ก็เป็นเรื่องมรรคละโสดาปัตติมรรคอาจจะเป็นได้นะแต่ว่าโสดาปัตติผลยังไม่ได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยมีมรรคอ่อนมรรคแก่มรรคกลางมรรคแก่อีกมรรคอ่อนก็คือโคตรภูมรรคกลางก็ประมาณสัทธานุสาลีมรรคแก่ขึ้นมาหน่อยก็ธรรมานุสาลีแล้วก็จะเข้าไปสู่โสดาบันฉะนั้นการเป็นโสดาบันพุทธเจ้าเป็นผู้รับรองแล้วท่านต้องรับรองคนที่มั่นคงเท่านั้นไม่มั่นคงรับรองไม่ได้แต่เราพิจารณาตัวไปเราก็เริ่มรู้นะว่าวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นต้องมั่นคงแน่แล้ววันหนึ่งเราจะต้องมีจิตไม่อยู่นอกแน่แต่ที่อยู่แสดงว่าเรายังไม่ถึงกำลังเดินไปอยู่อันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะมีสายเข้ามาครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากลำปางนะครับโยมประมวลครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลครับผมน่าเจริญพรเจริญพรลูกของเป็นลูกซิกสักคนเด้อได้ว่าไงมีอะไรถามไหมเราปฏิบัติยังไงบ้างครับนั่งท่านั่งสมาธิลูกก็หันแต่เพราะนี่คือเจ้าสามโตนแต่ถ้าว่าควรหันนะครับถ้าเป็นควรหันให้กับควรหันที่นี่ครับใครถามใครพูดครับ คือเห็นพระนะเห็นดีอยู่แล้วแต่ดีที่สุดเห็นตัวเองนะว่าบอกว่าเห็นพระดีไหมดีแต่แท้ดีที่สุดนะเห็นตัวเองดีที่สุดเห็นตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นธรรมเห็นอาการ32เห็นตับเราเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างนี้ดีมากเลยมันดีแต่ว่าดีที่สุดคือเห็นตัวเองเนาะครับเห็นพระก็คือเห็นข้างนอกอยู่นะเป็นคนอื่นอยู่เหมือนบุคคลเห็นพุทธเจ้าเนี่ยเห็นยังไงก็ดีไหมดีแต่ยังไงดีอ่ะเห็นธรรมของท่านดีกว่าเห็นท่านอีกนะเห็นท่านเนี่ยดีไหมดีแต่เห็นธรรมดีกว่าคือเห็นธรรมนะเห็นดีกว่าพุทธเจ้าอีกก็คือเห็นธรรมตรงไหนเห็นตัวเองนั่นเองเห็นธรรมของท่านท่านให้สอนเห็นตัวเองเนี่ยอันนั้นดีอยู่ตรงนั้นเนาะครับมีอะไรถามอีกไหมนี่ครับถ้าปฏิบัตินี่ตรงใจมันบ่ค่อยนิ่งครับก็ไม่นิ่งสักคนแหละโยมไม่นิ่งไม่มีใครนิ่งมาก่อนแต่ว่าเราทำไปบ่อยๆเดี๋ยวก็นิ่งนึกถึงตัวเองเป็นซากศพอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็นิ่งลองทำดูสิแต่ถ้าเราจะให้นิ่งทั้งทีเนี่ยมันไม่ค่อยยอมมันแข็งเนาะนึกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันใจจะอ่อนโยนลงไปมันจะเห็นมันจะสงบได้ครับเนาะมีอะไรถามไหมไม่มีครับโมทนาทุกข์สาธุเถอะสาธุสาธุสาธุก็ เห็นภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นยังนอกอยู่เหมือนกับคนเห็นพุทธเจ้าเนี่ยเห็นด้วยองค์แท้ๆของท่านเนี่ยยังไงเนี่ยบางคนเห็นแล้วสรรเสริญก็มีบางคนเห็นแล้วด่าท่านก็มีตำหนิท่านก็มีฉะนั้นเห็นข้างนอกเนี่ยยังไงเห็นก็ยังตัดสินไม่ได้ว่าเห็นในรูปแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าเห็นธรรมของท่านธรรมของท่านหมายยังไงท่านสอนท่านสอนให้เราทำยังไงอ่ะให้เห็นตัวเองอย่างพระบวชมานะให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังอย่างเงี้ยเห็นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะเห็นท่านโดยธรรมโดยทางธรรมฉะนั้นเห็นธรรมดีที่สุดแล้วจะเห็นท่านด้วยเห็นท่านด้วยนัยยะของธรรมนัยยะของธรรมคือเห็นธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นรูปองค์ของท่านหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าท่านเห็นท่านไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนเข้าถึงธรรมเนี่ยก็คือเอาธรรมะคำสอนมาปฏิบัติจะพูดถึงว่าการไปเป็นพระโสดาบันเนี่ยการพิจารณากายทำให้จิตเราเนี่ยมั่นคงมากมั่นคงขนาดที่ว่า
มากกว่าการทำสมาธิเราสิอีกสมาธิของเราที่เราทำเนี่ยสงบ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเยอะแล้วแต่ถ้าพิจารณากายสงบมากกว่านั้นสงบทั้งวันนะเป็นทั้งวันเป็นทั้งคืนฉะนั้นการพิจารณากายอย่าคิดว่ามันไม่สงบนะสงบมากแล้วลองทำดูเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะจิตก็อยู่กับตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นสมาธิได้อย่างไรอะเป็นไม่ได้ก็เพราะอยู่นอกตัวนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอโอกาสครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมณัฐฐาระดาครับเจริญสุขโยมครับอาจารย์นมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรพอดีอโยมเพิ่งโทรมาครั้งแรกแต่ใจอยากจะโทรมานานแล้วแต่ว่าก็พอดีไม่สะดวกค่ะวันนี้พอดีสายแรกทีเดียวเจอเลยค่ะค่ะก็อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ในการปฏิบัตินะคะตอนนี้ว่าโยมก็เคยปฏิบัติทางด้านเขาเรียกว่าพุทโธค่ะหายใจเข้าที่ไม่ใช่หายใจออกแต่ตอนหลังเนี้ยโยมก็มาฟังพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์จรัญได้สอนในเรื่องดูกายใช่ไหมคะตอนนี้โยมก็อยากจะถามว่าสิ่งที่โยมได้ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือเปล่านะคะพอดีโยมก็ปฏิบัติแบบนี้ค่ะก็เริ่มนั่งนะคะเริ่มนั่งสักพักคือเริ่มนั่งแหละแล้วก็กำหนดจิตนะคะมาที่ศีรษะศีรษะก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่มาถึงปลายเท้านะคะพอโยมก็เริ่มทำเหมือนว่าเริ่มนิ่งหน่อยนิ่งแล้วก็มากำหนดที่ศีรษะอีกที่เกศานะคะแล้วก็มาที่ขนโลมาเล็บแล้วก็ฟันแล้วก็หนังนะคะแล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็นิ่งนะคะนี่มาคือได้เห็นนะคะได้เห็นกายตัวเองก็แบบเห็นคือเห็นกายที่ปฏิบัติแต่ว่าก็บางทีก็ยังลางๆแล้วบางทีก็ไปเคลิ้มๆแล้วก็กลับมาที่เดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะพอได้สักไอ้คือจิตเนี่ยนิ่งอยู่ที่กายที่เราได้ดูการ32เนี่ยค่ะแล้วก็กำหนดเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้ก็ในเรื่องของปอดตับแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายค่ะอาจารย์หัวใจไส้อะไรเงี้ยลูกก็เริ่มจะผ่าแต่สมัยก่อนเนี่ยลูกก็จะกลัวนะคะไม่กล้าแต่ตอนหลังเนี่ยลูกก็เริ่มกล้าทำปฏิบัติได้มาสักได้2 อาทิตย์แล้วค่ะแบบเนี้ยแล้วก็ทำได้ก็ได้ค่อยๆแบบเห็นนะคะพระอาจารย์เห็นในกายเราเลยนะคะก็ค่อยเอามีดผ่าแล้วก็ดึงหนังออกมาก่อนแต่ตามที่พระอาจารย์ได้เคยสอนมาเนี่ยค่ะแล้วก็ทำตามก็เสร็จแล้วก็พอดึงหนังออกมาแล้วก็มากองใช่ไหมคะแล้วก็มาดึงเนื้ออีกก็เห็นแบบว่าแล้วก็เอาจิตไปกำหนดที่ว่าเห็นเป็นเนื้อแดงๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีเลือดมีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเอามีดเนี่ยผ่าออกมาผ่าแล้วก็มาวางแต่ว่าบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ลายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่เราก็มาทางมาเรื่องหัวใจต่อปอดตับพวกนี้ก็กำหนดออกมานะคะแล้วก็เอามีดเนี่ยฟันออกมาเรื่อยๆค่ะหมดเลยอย่างเงี้ยก็มากองก็เหลือแต่กระดูกกระดูกในลูกก็กำหนดเหมือนกันแต่ก็เห็นกระดูกของตัวเองก็ยังอยู่ในท่านั่งอะค่ะ yeah. อยู่ในท่านั่งนี่แหละแต่ว่าเราก็จิตก็กำหนดที่ส่วนที่กองนะคะว่ากำหนดว่าเราเอาไว้เนี่ย2 วัน 3 วันมันก็เริ่มอืดเริ่มเขียวเริ่มอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหนอนชัยแล้วก็เห็นหนอนเนี่ยมาอยู่ที่กระดูกของเราเนี่ย ที่ท่าที่เรานั่งค่ะอาจารย์ก็เห็นมันอยู่ที่กระดูกนะคะลุงก็ปฏิบัติเนี่ยจนก็ชั่วโมงหนึ่งค่ะทำอย่างเงี้ยทุกวันมันเหมือนกับว่าพอชั่วโมงปุ๊บเนี่ยลูกก็ถอนออกมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสมัยก่อนที่ลูกเคยทำนะคะนั่งเงี้ยปวดเท้าปวดขามากเลยค่ะพระอาจารย์หนักมากเลยตอนที่ไปบวชที่สังฆวัดสังฆทานนะคะก็มีความรู้สึกว่าปวดขามากทรมานมากแต่ตอนนี้ลูกไม่เป็นเลยพระอาจารย์
แบบไม่เป็นอาการแบบนี้เลยค่ะรู้สึกอยู่ในกายเรามาตลอดเลยก็อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือถูกพิธีหรือยังอะคะน่ะเดี๋ยวก็ฟังให้อธิบายให้ฟังเนาะค่ะอาจารย์ขอฟังทางโทรศัพท์นะคะเพราะว่าฟังทาง YouTube อยู่ค่ะทางสถานีรับไม่ได้เลยเพราะอยู่เขตบางเขนรับไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็คือคนเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาพิจารณากายเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องเลียงว่าผมมาขนมาเล็บมาฟันมาหนังถึงหัวถึงเท้าจะเลียงก็ได้ไม่เลียงก็ได้อันนี้ก็หมายถึงว่าใครจะเลียงก็ไม่เป็นไรไม่เลียงก็ไม่เป็นไรหรือบางคนบอกว่าต้องสงบนิ่งก่อนมาพิจารณาหรือว่าพิจารณาไปเลยก็ได้หรือสงบก่อนมาพิจารณาก็ได้เราลองทำทั้งสองอย่างแล้วมาสรุปกันดีกว่ามันพอกันมันไม่มีอะไรเลื่อมล้ำกันนะแล้วกรณีหนึ่งก็คือว่าเราพิจารณาเนี่ยเราต้องหาอุบายว่าเราเคยเห็นในหนังสือเป็นยังไงหรือเราไม่ต้องเอาอุบายแหละสมมติเอาเลยก็ได้แต่ให้อยู่บนพื้นฐานร่างจริงของเราที่นั่งอยู่นั่นแหละถ้าเรานั่งอยู่แล้วก็เห็นร่างนั่งนั่นที่ผ่าเรานอนอยู่ก็เห็นร่างนอนน่ะผ่าเอาร่างจริงว่าเดินอยู่เนี่ยเราก็ต้องเดินไปด้วยผ่าไปด้วยฉะนั้นเราอย่านั่งอย่างเดียวให้ทำทั้งเดินยืนนั่งนอนทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นไปได้แล้วพระอาจารย์คะกำลังทำงานหรือก็ทำได้ใช่ไหมคะถ้าทำงานเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าใจเราต้องไปใส่ใจที่งานแล้วตรงนั้นเราจะยอมเราจะต้องยอมเสียแต่ถ้าเรางานมากการปฏิบัติเราก็ไม่ก้าวหน้านะถ้าเราจะปฏิบัติก้าวหน้างานเราต้องลดลงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้ามีงานมากเสียเลยมันไม่ได้อะไรฉะนั้นมันจิตคนละทิศเนี่ยแล้วเราทำนะไม่ต้องกำหนดชั่วโมงการที่เมื่อก่อนเรานั่งปวดเจ็บปวดมากแต่ตอนหลังไม่เป็นเพราะว่าเราเพลินต่อการพิจารณาเพลินต่อทำให้เราลืมตรงนั้นเหมือนกับว่ามันผ่อนคลายไปหมดเลยเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรจะนิ่งๆเนี่ยมันก็เลยจับอาการอะไรเจ็บนิดๆหน่อยๆก็มาคิดมาจดจ่อตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราปวดไปหมดเพราะเราไม่มีอะไรจะใส่ใจแต่ตอนนี้เรามีการพิจารณานั้นใส่ใจมันก็เลยลืมไปเลยเหมือนคนนั่งเล่นไพ่เล่นไฮโลเลยลืมปวดไปหมดเลยนั่งเล่นแบบนั้นเนี่ยมันลืมวันลืมคืนไปเลยเพราะว่ามันเพลินต่อสิ่งที่กระทำอยู่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าเราพิจารณาเนี่ยมันเพลินต่อพิจารณาทำให้เราลืมไปทุกอย่างไม่เห็นมันปวดอะไรมากมายอะไรพวกนี้แต่บางครั้งมันก็ปวดแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจอ่ะมันก็เลยว่าใส่ใจไปน้ำหนักใจเขาไปอยู่ตรงนู้นดูการพิจารณาอย่างทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วโยมแต่ก็ตัดแต่งนิดหนึ่งว่าเราต้องเดินด้วยต้องนอนด้วยต้องยืนด้วยทำไปหมดเลยทั้งวันแล้วก็ไม่ต้องว่าต้องนิ่งก็ได้นิ่งก่อนมาทำก็ได้ไม่นิ่งก็ได้หรือไม่ต้องเรียนลำดับว่าต้องมาผมขนเล็บฟันหนังไม่ต้องเรียนเอาไหนก็ได้เอาเลยเพิ่มตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายเวลาเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเวลาเราเลิกทำเนี่ยให้เหมือนกับเราเดินไปเหมือนศพเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาให้รักษาสิ่งที่เห็นไว้อยู่เนืองเนืองอาจารย์เห็นแบบโครงกระดูกได้ไหมคะอาจารย์ได้หมดโครงกระดูกก่อนก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เป็นตัวเราอะไรก็ได้นะคะรัดเอาเลยไม่ต้องบริเวณว่าผมก่อนมาขนมาเล็บไม่ต้องเอากระดูกเลยก็ได้ค่ะแต่ว่ามันคือมีความรู้สึกว่าจิตเราอยู่กับกายสมัยก่อนที่เคยทำแบบกำหนดลมหายใจนะคะใช่อันนั้นลอยลึกไปเลยแต่ตอนนี้ไม่ลึกอาจารย์ไม่ลึกอย่างนี้ไม่ลึกอย่างนี้ดีแล้วอันนี้มันเป็นสติในการเจริญสติที่ลึกเนี่ยมันเป็นการเจริญสมาธิสมาธิมันลึกไปแต่ว่ามันไม่เห็นตัวสติเนี่ยเขาตื่นอยู่ธรรมดานี่เองเขาเรียกว่าเจริญสติจะมั่นก็มั่นแบบสติอันนั้นก็มั่นก็มั่นแบบสมาธิสติก็มั่นได้ไม่ใช่ไม่มั่นนะสติมั่นคงเนี่ยที่เราเคยได้ว่าเยสติตั้งมั่นเนี่ยเราเคยได้ยินฉะนั้นมั่นแบบสติเราจะเห็นว่ามันจิตมันนิ่งขึ้นมากเยอะแต่นิ่งแบบสติอันนี้เขาเรียกว่าเจริญสติอันนั้นเขาเรียกว่าเจริญสมาธิถ้าเราไปมัวนิ่งอยู่สมาธิลึกๆน่ะเราก็ไม่ได้มีตรงนี้ก็เราก็ละอะไรไม่ได้อีกเนี่ยตอนนั้นเราทำมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ข้อสรุปก็คือมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็มันก็เหมือนจะไม่ได้อะไรแต่ว่าเรามาทำตรงนี้เราทำสองอาทิตย์เราลองดูดีว่ามันเหมือนก็มีอะไรดีๆขึ้นมาแค่เวลาไม่นานเองเราก็ยังดีเหมือนกับว่าจะทำได้ไหมเนาะเหมือนใหม่ๆได้เพราะสักพักไม่ยากอาจารย์พอกำหนดปุ๊บก็ใช่ไ
ได้เลยคนเราเนี่ยไม่มีอะไรยากหรอกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยฝึกอะไรมันง่ายหมดแหละแต่ว่ามันใหม่ๆมันก็มีบ้างที่ยากแหละไม่ใช่ว่าจะง่ายเร็วๆมันจะเร็วๆมันใช่หรอกมันก็ยากก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราคล่องแล้วก็ง่ายละมันไม่มีใครนั่นหรอกมันก็ต้องฝึกกันนั้นเนี่ยนะแต่ว่ามากๆก็ชำนาญก็โอสบายเลยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าความกลัวเราก็จะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะเราเริ่มยอมรับว่าเออกลัวก็เท่านั้นเนาะไม่กลัวเท่านั้นเราก็ต้องเป็นอยู่ดีอ่ะเนี่ยตอนแรกก็กลัวมันจะพาได้หรือจะนั่นแหละแต่ทำนานๆก็เริ่มชินอีกหน่อยไม่กลัวแล้วยอมอีกหน่อยโยมจะไม่เป็นคนไม่กลัวผีแล้วไม่กลัวคนตายด้วยไม่กลัวมันแก้ได้มันแก้ได้อาจารย์แล้วก็เรียนถามอีกข้อนึงครับพระอาจารย์ว่าสวดมนต์ชอบหาวพระอาจารย์คือสวดมนต์ชอบหาวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาขวางอยู่น่ะเขาไม่อยากให้เราทำน่ะมันมีหาวธรรมดาก็มีนะแต่หาวเรื่องนี้ก็มีนะหาวบ่อยพอสวดปุ๊บหาวเลยค่ะถ้ากรณีที่ทำทุกครั้งเป็นทุกครั้งเนี่ยเป็นเรื่องของที่เราไปมีอะไรที่แทรกอยู่ในตัวเราแต่มันไม่แรงเหมือนของเหมือนขันเหมือนอะไรที่เราไปรับครูอะไรพวกนั้นทำนองนั้นไปรับประทานจานแต่ไม่รู้แม่รับมาไว้ที่บ้านนะคะก็นั่นแหละตำรวจนั้นแหละแต่ว่าเป็นของที่ไม่รุนแรงคือเขาให้อาการนั้นนะให้เราเลิกทำเพราะเขาร้อนน่ะอ๋อเขาร้อนเพราะอะไรเพราะเราเริ่มทำดีขึ้นมาเนี่ยความดีของเราเนี่ยทำให้ฝ่ายเขาเนี่ยรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนกับเรามีบุญสูงขึ้นน่ะเมื่อบุญสูงขึ้นน่ะเขาก็บีบคั้นเขาเนี่ยอยู่กับเราไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่มีบุญเขาอยู่ได้เหมือนกับว่าเราก็สูงไม่เป็นสิอย่างนั้นเราก็สูงไม่ได้สิเราก็จะยอมต่ำอยู่อย่างนั้นไม่ไหวหรอกถ้าเราทำอย่างนี้พิจารณากายไปเรื่อยๆเนี่ยฝืนไปร้อนช่างเถอะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ออกเองมันต้องออกนะเพราะว่าไม่ออกแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเขาออกเองเขาจะออกเองพวกนี้ไม่รุนแรงอะไรไม่รุนแรงแล้วกำลังอยากจะเรียนแต่ว่าคือตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมนะคะพระอาจารย์โลกภายนอกไม่อยากยุ่งเลยก็เนี่ยมันคือมันยุ่งกับตัวเองแล้วมันก็ไม่อยากยุ่งข้างนอกเลยยุ่งข้างนอกก็ไม่ใช่ยุ่งตัวเองเลยมันสองด้านน่ะมันสงบเขาเรียกว่ามิมักน้อยสันโดษวิเวกมันจะเกิดเลยค่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหมดเลยแค่2อาทิตย์เราก็เปลี่ยนแล้วเชื่อเลยว่าเอ๊ะมันสมัยก่อนเคยเอ๊ะทำไมเหงากลับมาจะมีปัญญายังไงเมื่อก่อนคือติดใจนะคะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นคนที่ว่าต้องทำอ่ะสิ่งไหนเราอยากรู้เราต้องทำใช่ก็เลยทำเอ๊ะก็เปลี่ยนนะคะก็จริงๆแล้วนั่งสมาธิมันก็หลายปีแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติกับอาจารย์แต่ก็เปลี่ยนว่าเอ๊ะแบบโลกภายนอกเบื่อไปเลยไม่อยากยุ่งเพื่อนฝูงก็ไม่เอาแล้วไม่อยากคบถ้าไปแบบทางโลกอะไรยังไม่อยากยุ่งกับพวกเขาชอบอยู่คนเดียวแล้วอยู่ได้ด้วยอาจารย์คือเมื่อก่อนนะจิตเราเนี่ยคือจิตเราเนี่ยต้องอาศัยมันเป็นเครื่องอาศัยเมื่อก่อนมันเราไม่เคยดูตัวเองก็อาศัยคนอื่นก็อยากจะหาคนอื่นแต่ตอนนี้เราอาศัยคนตัวเองก็อยากจะหาตัวเองก็คนอื่นก็ตัดไปอย่างนั้นก็ฟังแต่ธรรมะฟังแต่ของพระอาจารย์แล้วฟังแต่พระอย่างเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันไม่มีความสุขมีความสุขได้ค่ะก็โยมอยากจะโทรมานานแล้วค่ะนี่พอได้ถามก็สายแรกเลยก็ขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์ดีแล้วเนาะทำตัวนี้ไปยิ่งขึ้นไปมีอะไรก็ถามมาเป็นระยะกันแล้วกันเนาะฉันขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะคะโมทภายนอกนะโยมวางหูก่อนก็ได้เนาะก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเพลินกับภายนอกไม่ได้เพลินภายในนะแต่เมื่อเรามาพิจารณาตัวมันก็เพลินภายในแล้วก็มีความสงบแล้วไม่อยากจะไปคุกกี้ใครเพราะว่าตัวเองสนุกกับตัวเองสนุกด้วยซาบซึ้งด้วยไม่ใช่สนุกแบบขึ้นเคงเฮฮาอะไรไปซะหน่อยสนุกหมายถึงว่ามีความสุขดื่นด่ำมีปีติมีอะไรที่มีความรู้มากขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้มันเป็นความรู้ทางธรรมนะทางนี้แล้วทำแล้วเนี่ยอยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ว้าเหวแล้วมีเครื่องอยู่ของเราเหมือนกับเราอยู่ในสบายมากไม่อยากจะคบคีใครเขาเรียกว่ามักน้อยสันโดษวิเวกจะเป็นอาการของคนมาทางนี้หมดแต่ถ้าทำสมาธิธรรมดาไม่ออกสมาธิอยากจะไปคุยคนอื่นอ่ะ
มันไม่สังเวชนะไม่อ่อนโยนมันเป็นสมาธินิ่งพักเฉยๆฉะนั้นเราขอแนะนำอยากให้ทุกคนมาตรงนี้เพื่อตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของเราหรือวิธีต่อไปที่เราจะหาทางเลือกที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานวันนี้รายการช่วงแรกของเราก็หมดพอดีครับขอโอกาสครับอาจารย์ก็รายการในช่วงแรกของธรรมะสว่างใจซึ่งเป็นรายการสดนี้หมดลงแล้วยังไงชอบปฏิบัติธรรมก็หันมาดูรายการของวัดสังฆทานและในช่วงหน้าเราพบกันเจริญสุขเจริญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 8:00 นสวดมนต์ทำวัดเช้า 9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพระพุทธมนต์พระคาถาอาการวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมจากพระมหาบุญร่วมบุญญคมโนจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลเมตตาแสดงธรรม 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้โดยมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 นสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนี้นะคะอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทักษิณานุประทานครบรอบ6ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2561สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 9996.
ัสดีค่ะขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีตามดำริของพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2561ณบริเวณหน้าโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญจำนวน3องค์เพื่อนำไปประดิษฐานณวัดสาขาของวัดสังฆทานโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 17:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 17:39 นเริ่มพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจำนวน3องค์ 18:00 นครูบาอาจารย์โปรยข้าวตอกดอกไม้ถวายเครื่องไทยธรรมรับพรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานและพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราและเพื่อเป็นการเทิดทูนคุณธรรมคุณงามความดีที่ท่านได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดมาโดยทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมนี้มาร่วมแสดงความกตัญญูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกันสวัสดีค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์จรัญทักขยานุแห่งหลวงคุณปินจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระนักเทศมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็โยมญาติโยมก็สามารถที่จะโทรเข้าร่วมรายการได้ตอนนี้ก็มีสายพอดีครับมีสายเข้าครับอาจารย์ครับจาก โยมธีรศักดิ์ครับจากนนทบุรีครับเจริญสุขจะโยมครับกรรมาธิการครับอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยครับผมปฏิบัติแล้วตอนปฏิบัติตอนช่วงกลางวันนะครับตัวกระเป๋าทำอะไรก็มันยังขับรถนะครับอาจารย์มันเหมือนแทบไม่ต้องเหยียบคันเร่งมันไปของมันเองครับมันรู้สึกว่าการขับปกติกับขับแล้วปฏิบัติไปด้วยมันต่างกันมากครับแล้วก็แต่พอดีมีปัญหาตรงที่ว่าเวลานอนเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ปฏิบัตินะครับมันค่อนข้างตอนนี้คือฝันไม่ดีตลอดครับมันคือปล่อยให้จิตออกไปไม่ได้มันจะไปแบบเป็นเรื่องที่มันไม่ดีตลอดเลยครับก็จิตก็จะออกตอนที่เราหลับนั่นเองเพราะว่าการหลับเนี่ยเป็นการเปิดช่องโหว่สติปัญญาของเราก็พลั่งเผลอแล้วฉะนั้นเขาถึงได้แก้ว่าไม่นอนนั่งก็มีบางครั้งก็นอนหมอนไม้นอนตะแคงขวาพวกนี้ก็จะเป็นการแก้เท่าที่แก้ได้แต่ยังไงอีซีเรายังไม่มากมันก็มีพวกนี้ธรรมดาแล้วก็ตอนที่เรามีแรงตื่นอยู่เนี่ยมีสติปัญญาสมบูรณ์เนี่ยเขาก็เราจะคุมเข้มอยู่มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยอุดปิดช่องเขาที่เขาเคยไปเขาก็เลยได้ช่องตรงที่เราเผลอตอนนอนหลับนั่นเองก็ธรรมดา
ต่เราก็พยายามอย่าให้ร่วมมากเพราะมันจะออกตรงนั้นมากเลยแล้วก็เวลาเราหลับนานมากเนี่ยมันจะเสื่อมลงไปเยอะเลยสมาธิเราใช่ครับการมาตั้งกว่าจะตั้งการปฏิบัติได้นี่คือใช่แต่ว่าถ้าเรารักษาปฏิบัติอยู่เลยเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อนอนมากก็มีผลว่าสมาธิเราถอยถ้าไม่นอนเราก็ไม่ไหวเราก็เพียฉะนั้นเราก็แบ่งให้นอนบ้างแบ่งให้ยอมเสียบ้างยอมไม่ให้เสียบ้างพอสมควรจะและความเหมาะสมของเราก็ประมาณเอาอย่างนี้คือยอมเสียตรงที่ว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยต้องให้เขาก็ต้องให้ถึงจะเผลอก็ต้องให้แต่ว่าถ้าให้มากก็ทำให้เราเสียเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ชั่งใจดูครับบางทีแก้ด้วยการที่ไม่นอนนั่งก็นั่นอย่างครับที่เขามาได้นั้นเนสันชิกก็ดีทำอย่างนั่งนอนอย่างอื่นก็เพิ่มมาแก้ตรงนี้เนี่ยนอนที่นอนที่ไม่นุ่มอะไรพวกนี้จะเป็นการจะนอนนอนตื่นๆอาจารย์นั่งแล้วมันเหมือนแบบผมเคยทำสมาธิมาก่อนมันไปเลยครับคือมันก็เอื้ออยู่แล้วตรงนี้จะเอื้อให้ทำสมาธิง่ายขึ้นกว่าเดิมครับไปเลยเข้าสมาธิง่ายมากแล้วก็อีกหน่อยจะมากกว่านี้อีกแต่เราก็อยากไม่อยากให้เข้าเพราะว่าตรงนั้นเรารู้จักมาเยอะแล้วแต่ว่ามันอยู่แค่นั้นถ้าเรามัวแต่ตรงนั้นตรงนี้ไม่พัฒนาเราก็กลับไปทางเก่าอีกเนี่ยมันจะไม่ได้เขาเรียกว่าข่มไว้เหมือนเมื่อเดิมเมื่อก่อนอันนี้มันมากอยู่แล้วมันมากอยู่แล้วแต่ยังไงเวลาขับรถก็ระวังหน่อยเท่านั้นเองเราต้องแบ่งความรู้สึกว่าเรากับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญข้างหน้าด้วยนะแต่ว่าพยายามหน่อยก็แล้วกันนะทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าทำแล้วเนี่ยจะเหมือนกับเราทำโดยตรงไม่ได้เพราะว่ามันแบ่งคาบเกี่ยวกันอยู่แบ่งความเป็นกลางๆแต่ว่าในเมื่อเราไม่อยากจะให้เสียป่าๆก็คาบเกี่ยวอย่างนั้นก็ได้อยู่นะคือมันครึ่งๆได้ไหมครับครึ่งๆนั่นแหละแต่ว่าหวังว่าเจริญตรงนั้นจริงๆก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่หรอกแต่ว่าดีกว่าไม่ทำซะเลยดีกว่าไม่จะปล่อยไปหมดเลยก็เกินไปอย่างเงี้ยก็เอาครึ่งๆไปก่อนแต่ว่าเราจะไม่ได้เนื้อๆตอนที่เราทำจริงๆนี่แหละแล้วอย่างที่เห็นผลก็คือผมเป็นคนโทสะแรงครับแล้วทีนี้พอปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันคือผมไม่ได้ดูตัวเองครับแต่มันพอมีเรื่องกระทบปุ๊บมันปี๊ดแบบปี๊ดแรงมากไม่เคยปี๊ดขนาดนี้มาก่อนผมเลยตกใจตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นขนาดนี้เลยเหรอคือมันมีความแบบเหมือนมันปี๊ดบอกไม่ถูกครับปี๊ดแบบเฮ้ยไม่เคยเป็นเลยขนาดนี้ครับแต่ตั้งแต่วันนั้นเกิดขึ้นมาผมก็เลยมาพิจารณาเองมากขึ้นทีนี้ก็เวลามันจะขึ้นเรื่องพวกนี้มากระทบปุ๊บจิตมันจะไปผมก็พยายาม ทิ้งให้มันไม่เกิดมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะใหม่ๆอาจใหม่ๆก็มีบ้างที่ว่าเรายังมีลักษณะยังไม่ชัดเจนอะไรมากมายก็มีการแรงบ้างเหมือนกันธรรมดาแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆบ่อยๆมากขึ้นเนี่ยรักษาภาพของเราไว้บ่อยๆความโกรธก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแหละไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวทุกอย่างทุกตัวเลย3ตัวเลยน้อยหมดนะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าพอโกรธมันหายทุกมันเรื่องกามันมาแทนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ๆก็อย่างนี้อยู่แต่ว่านานๆก็จะเบาหมดทั้ง3ตัวเลยก็พวกนี้มันผัดกันลุกผัดกันรับอยู่แล้วกามกับโกรธเนี่ยมันคู่กันเลยเพื่อนกันเลยมันเป็นเพื่อนกันเลยตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงมันเป็นของเก่าของเราเป็นของเก่าของเรามาตลอดอยู่แล้วตรงนี้แต่ว่าเราทำภาพรวมเนี่ยมันเราจะเห็นภาพรวมว่าเบาลงเรื่อยๆที่มันเกิดก็เพราะว่าภาพเราหลุดนั่นเองตอนที่มันเกิดนั้นหลุดแล้วภาพเราเนี่ยถ้าไม่หลุดไม่เกิดแน่นอนแต่เราก็ธรรมดายังใหม่ก็มีหลุดบ้างนั่นเองเราก็พยายามหลุดน้อยหน่อยนั่นเองให้แก่กล้าขึ้นครับจะพยายามครับอาจารย์น่าเราลองพิจารณาดูว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิฌานเนี่ยแล้วกับทำสมาธิตรงนี้เนี่ยไม่นานเท่าไหร่เนี่ยเราผลเราดูดิความแตกต่างเราจะเห็นชัดคือแตกต่างมากครับเพราะว่าใช่เวลาที่ปกติเนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิเหมือนผมว่าพิจารณากายความเป็นสมาธิมันจะมากกว่าที่ผมเคยนั่งมามันเยอะมากครับคือเมื่อก่อนเราก็ว่าเยอะแล้วนะตอนนี้มาพิจารณากายยิ่งเยอะกว่าเดิมอีกนะใช่ครับเยอะมากครับนั่งไม่ได้วูบเลยดิ่งดูดเข้าไปเลยใช่ครับสังเกตจริงคือที่ผมเห็นผลก็คือพิจารณาตอนขับรถครับ
ไปด้วยแล้วมันเหมือนมันเบามันคือแทบมันเหมือนไม่แตะคันเร่งแล้วมันก็ไปของมันยังไงก็อย่าให้เข้าชานตอนนั้นนะเข้าตอนนั้นไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ให้เข้าพอเลี้ยงไปได้พอได้อยู่ตอนนี้มันดีขึ้นแต่ก่อนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนผมฟังรายการพระอาจารย์นะครับแล้วมันจะวูบตลอดเลยคือมันฟังแล้วมันก็จะวูบเข้าสมาธิตลอดเลยครับเป็นนี้พยายามแบบดึงออกมาไม่ให้มันลงไปอย่างนั้นนะครับแต่เวลาขับรถก็พยายามที่จะไม่ได้แบบถ้าเราทำมากกว่านี้นะมากกว่านี้มันจะเลยตรงนี้ละเลยเหมือนก็ว่าตรงนี้มันเลยเหมือนเราวิ่งรถไปทางแยกนะมันถ้าเลยแยกนี้ไปแล้วจะไม่ค่อยเข้าละไม่ค่อยเข้ามันก็จะเบาลงไม่ค่อยเข้าละแต่ไม่ค่อยเข้าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่มันหนักไปทางร่างกายมากขึ้นละน้ำหนักไปทางนั้นน้อยไปมันก็เลยไม่เข้าแต่ตอนนี้มันคาบเกี่ยวว่าน้ำหนักน้นก็มากเหมือนว่าเราอยู่ในทางแยกอยู่มันก็จะแยกทางโน้นทางนี้อยู่ถ้าเลยแยกไปแล้วละไม่เป็นไรมันดึงกันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์คือมันจะเป็นช่วงนี้แหละแต่ว่าช่วงต่อไปมากก็ความเห็นเราแก่กล้าขึ้นนะมันจะไม่เข้าละชานะไม่เข้าละแต่เราจะไปเข้าตอนหลังอีกทีหลังที่เราเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วอันนั้นเราต้องฝึกนิดนึงก็ได้จะเข้าล็อกเดิมอันนี้ล็อกเดิมมันจะหายไปก่อนเราให้หายไปก่อนไม่เป็นไรเพราะเรากู้ได้มันกู้ได้เพราะเราจำร่องรอยอยู่เหมือนกับเราเลยทางแยกไปก่อนยังไงเราหวนกลับมาเราก็จะเจอแยกนี้อยู่ดีอย่างเงี้ยเพราะเราจำอยู่ว่ามันอยู่ตรงนั้นจะโทรหาพระอาจารย์ตั้งแต่คราวที่แล้วพอดีว่าทำไมจะถามว่าผมฟังแล้วมันวูบตลอดเลยแล้วพอดีก็พิจารณาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยมันดีขึ้นมันช่วงก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราช่วงนั้นอยู่ทางแยกตอนนี้มันจะเริ่มเลยแยกไปนิดหนึ่งมันก็เลยเข้ายากขึ้นนิดหนึ่งเข้าน้อยกว่าเดิมนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราถอยหลังนะถือว่าเราดีขึ้นดีขึ้นผมพยายามทำให้มันมากขึ้นอาจารย์เพราะมันส่งผลจากเรื่องพอไปนอนแล้วมันฝันไม่ดีแบบไม่ดีตลอดเลยครับคือจิตพอก็เขาได้ช่องตรงนั้นไม่เป็นไรเราก็รับรู้ไปแต่ว่าเราก็ให้เขาพอสมควรแล้วก็ให้เราได้สมควรเหมือนกันตรงนั้นเราก็ดูข้อดีข้อเสียบางครั้งกระส่วนเสียก็ยอมเสียให้เขาเพราะร่างกายเราไม่ไหวแต่ถ้าให้มากก็เกินไปอย่างเงี้ยต้องดูตรงนั้นผมใช้วิธีก่อนนอนผมก็จะเปิดฟังพระอาจารย์แล้วมันเหมือนมันอาจจะติดเวลาถ้าได้ยินพระอาจารย์แล้วมันเหมือนนอนสมาธิแล้วก็เลยไปเขาก็ได้ช่องตอนฝันนั่นแหละส่วนมากก็จะเสียตัวนั้นแหละแต่ว่ามันก็ต้องให้มีเขามีเหมือนกันเพราะว่าไม่ไหวนะร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไปทำมากๆจนถึงพระอรหันต์นั้นไม่ต้องหลับเลยไม่ต้องหลับเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันทำลายไปหมดแล้วตื่นเสมออันนั้นก็กรณีหนึ่งแต่ไม่เพียแต่เรามันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันก็มีบ้างให้บ้างพอสมควรจะพยายามทำให้มากกว่านี้แล้วผมไปคุยกับคนที่ทำสมาธิเยอะๆครับอาจารย์แล้วผมคุยเรื่องนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เขาจะเขาก็จะเชื่อของเขาไปเขาบอกว่าเขาก็มันรู้เฉยแล้วก็ชอบแบบว่าตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เกิดดับทั้งวันเนี่ยเกิดดับทั้งนั้นเนี่ยไม่จุดคือคุยกันไม่ได้เขาไม่รับฟังไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะยืนหยัดขาแข็งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่ากระต่ายขาเดียวเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นเขาคือเราเข้าใจเขาหมดแต่เขาไม่ได้ทดลองอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกผมพยายามอยากจะให้เขาลองน่ะเราก็พยายามอยู่เขาไม่รับเลยครับไม่รับใช่ครับเขาบอกว่าเขาปฏิบัติมานานมากครับตัวตนเขาสูงเขาไม่ยอมรับใครเพราะคือว่าถ้ารับก็เหมือนเรามันด้อยค่ากว่าเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นมาจะยุ่งน้อยกว่าด้วยมั้งครับเพราะว่ายุ่งเยอะแล้วก็เลยทิฏฐิเขาสูงเหมือนกันนะคนทำสมาธิทิฏฐิมันสูงมากเลยเข้าใจที่พระอาจารย์พูดเลยครับว่าคนที่ทำสมาธิจะเข้าใจยากเข้าใจยากจะปรับยากสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังโปรดไม่ค่อยได้เลยฤาษีนะฤาษีทำสมาธิเก่งทั้งนั้นเนี่ยแต่โปรดไม่ค่อยได้โปรดได้น้อยเพราะเขาไม่ยอมก็ไม่ยอมผมไม่เข้าใจเลยนึกถึงไม่เข้าใจด้วยไม่ยอมด้วยถือว่าแน่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับคือว่าเขาปฏิบัติมานานมากแล้วครับจะเราเป็นใครจะมาพูดได้ฟังใช่ไม่ยอม
งั้นกล่าวนมัสการเท่านี้แล้วครับสาธุนะสาธุให้กำลังใจนะสาธุสาธุยังไงก็มีอะไรก็รายงานมากันแล้วกันก็มีคำถามที่เขียนมาทางบ้านขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับจากจังหวัดแพร่นะครับโยมทนงเหมืองหลิงนะครับถามว่าทำกายคตาคตินะครับที่หลวงพ่อให้กรรมฐานเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยจิตออกไปข้างนอกนะครับแล้วมีความทุกข์มากๆเป็นเพราะอะไรนะครับ คือจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยอยู่ข้างนอกมาประจำก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเขาเรียกว่าเหมือนตัวหนอนที่อยู่กับสิ่งสกปรกเขาก็ไม่เห็นเหม็นอะไรเพราะอะไรเพราะก็เกิดตรงนั้นโตตรงนั้นแต่เมื่อไรตัวหนอนนั้นออกจากห่างตรงนั้นมาระยะหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความคุ้นเคยกับบรรยากาศอื่นบ้างแต่ทีนี้เมื่อจะกลับไปสู่ตรงนั้นดูเขาจะรับไม่ได้เหมือนกับว่ามันเหม็นจริงนะเมื่อก่อนอยู่ทำไมไม่เหม็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะเขาคุ้นเคยแบบใหม่แบบใหม่สะอาดกว่าฉะนั้นอุปมาให้เห็นภาพตรงนี้ก็เพราะว่าอุปมาเหมือนว่าเมื่อก่อนเราคุกคีกับกิเลสมากมายเราก็เหมือนกับว่าก็ไม่เห็นทุกข์ร้อนอะไรมากมายแต่เมื่อเรามาพิจารณาร่างกายมากมากมากจิตเราปานีดขึ้นสะอาดขึ้นเหมือนผ้าขาวที่เราซักสะอาดขึ้นเมื่อก่อนมันมอมแมมทั้งวันเราก็เลยใส่ไปทั้งมอมแมมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนหลังลองซักดูที่เอ๊ะมาหลังนี้จะใช้ไหมจะไม่ซักไม่ได้แล้วต้องซักอยู่เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยยอมรับไอ้มอมแมมตรงนั้นแล้วเมื่อก่อนเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากดังนั้นเหมือนกันว่าเมื่อเราทำมากๆจิตเราเนี่ยอยู่ข้างในตัวมากมันปานีดกว่ามันสุขกว่าแต่ทีนี้เราจะออกข้างนอกว่าโอ้โหรับไม่ได้ทุกคนเป็นหมดเพราะอะไรเป็นภาวะเป็นสภาวะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราจะไปนิพพานทำไมเมื่อออกนอกก็ยังสุขอยู่เมื่ออยู่ในก็ยังสุขอยู่ไม่เห็นทุกข์นี่เราเห็นทุกข์นั้นเพื่อจะไล่เราไปนิพพานอย่างเดียวเพื่อให้ไปอย่าอยู่นะนี่ทุกข์แล้วนะอย่างเงี้ยทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เห็นทุกข์อย่างเงี้ยอันนี้ธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาทำไปโยมทำไปก็มีสายเข้ามาครับขอโอกาสครับอาจารย์ก็มีสายเข้าจากสมุทรปราการนะครับโยมสืบพงษ์ครับเจริญสุขเจโยมมาสักการครับหลวงพ่อทั้งเจริญพรเจริญพรกราบนมัสการอาจารย์เจริญครับเจริญพรพอดีผมฟังอาจารย์มาอยู่ 2-3 ปีแล้วครับอ๋อเป็นไงบ้างเมื่อก่อนผมเคยปฏิบัติแบบเพ่งกสิณนะครับคือขับรถไปด้วยแล้วก็เพ่งกสิณไปด้วยก็คือผมอาชีพขับแท็กซี่แล้วก็อย่างเจอพวกเด็ดติดไฟแดงก็เห็นอะไรที่มันเป็นแสงแววๆหรือเป็นลูกกลมๆผมก็จะเพ่งกสิณเป็นเตโชกสิณนะครับคือเกี่ยวกับสมถะเนี่ยผมเข้าใจดีและทีนี้ผมฟังอาจารย์ปุ๊บคือผมว่าผมปฏิบัติเอาเองคือผมเอาเพ่งกสิณเนี่ยปิดตาแล้วก็ฟังหลวงพ่อสนองปิดทางหูฮัลโหลครับได้ยินพูดเลยพูดไปเรื่อยๆก็คือผมคิดว่ามันโลกนี้มันก็มีแต่ทุกข์แล้วก็เห็นคนขับรถเบนซ์เขาก็ยังทุกข์เลยแล้วเรียกรถไปให้รวยก็ยังทุกข์อยู่ก็เลยรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันมาจากอายตนะ6เข้าทางอายตนะ6ผมก็เลยหาทางปิดอายตนะ6เนี่ยครับสุดท้ายมันไม่ใช่มันแต่มันก็ได้อยู่ตรงที่ว่าผมปิดตรงที่ว่าผมคิดความตายอยู่ตลอดแล้วก็พยายามคิดทางกุศลคือคิดแต่เรื่องตายทั้งวันนะครับแล้วก็เอาจิตบางทีก็เอาจิตไปไว้ที่กายแต่ไม่ได้ดูกายเหมือนที่อาจารย์สอนมันก็เลยมันเหมือนมันไม่มีที่เกาะเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันไม่มีฐานใช่ไหมครับใช่ไม่มีฐานใช่ของอาจารย์นี่ถูกหมดเลยใช่ผมมาปฏิบัติของอาจารย์อยู่พักหนึ่งเสร็จคือผมไม่ค่อยเข้าใจในการเพราะผมเพ่งเยอะมากนะครับผมก็เลยมาดูที่เท้ามาดูที่เล็บเท้าเวลาขับรถผมก็พิจารณาเนื้อข้างในแต่เหมือนผมจะจี้หรือยังไงเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ผมร้อนๆหน่อยเวลาผมเลิกขับรถผมก็เลยไม่ได้พิจารณา
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะเข้ามันจะแบบกลุ่มๆครับพิจารณาไปเรื่อยๆขับรถทั้งวันก็พิจารณาไปทั้งวันมันก็จะได้แบบกลุ่มๆแล้วนอนผมก็พิจารณาจนจิตอ่ะเขาหลับคาที่ผมพิจารณาเล็บหนังเนี่ยผมพิจารณาไปเขาก็หลับคาภาพนั้นแล้วก็ตื่นมาเขาพิจารณาต่อเลยโดยที่ผมไม่ได้ใช้เขาให้พิจารณาเขาก็พิจารณาต่อเลยเสร็จผมก็ไม่ได้ฟังรายการธรรมะสว่างใจครับเพราะผมไม่ได้เปิดทีวีอะไรเลยผมพิจารณาอย่างเดียวแล้วผมเพิ่งมาเปิดรายการของหลวงพ่อธรรมะสว่างใจซึ่งเป็นการตอบแก้ไขปัญหาได้ดีมากเลยครับผมขอยกย่องคือไม่น่าพลาดเลยเพราะมันเสื่อมไปแล้วครับหลวงพ่อนี่ผมเพิ่งมาปฏิบัติใหม่แล้วตอนนี้ก็ได้คือผมไปเปิดรูปใน YouTube ดูเขาผ่าศพแล้วผมก็เอามานึกที่ตัวผมผ่าตัวผมเองแล้วก็จะเห็นปอดอันดับแรกก็ลงไปที่ตับอยู่ข้างล่างรองรับหัวใจแล้วก็เห็นลำไส้ตอนนึกตอนขับรถก็นึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลึ่มทั้งวันนะครับกลึ่มนะใช่ละกลึ่มนั่นแหละดีละผมก็จะเห็นปอดแล้วพอตอนมากินข้าวเย็นผมก็กินข้าวแต่ผมก็ยังเห็นปอดอยู่อย่างนั้นแหละคือผมต้องรักษาภาพนี้ไว้ใช่ไหมใช่รักษาภาพไว้ต้องรักษาภาพครั้งก่อนอ่ะผมสมัครประธานสี่ผมไม่ดีเพราะผมไม่ได้รักษาภาพคืออนุรักษณาประธานไม่ดีก่อนผมเคยบวชผมเคยอ่านหนังสือนะว่าเพราะว่าผมไม่เข้าใจเรื่องสมัครประธานสี่ไม่เข้าใจพออาจารย์จรัญอธิบายฟังผมเข้าใจชัดเจนเลยครับการกุศลยังไงการทำจิตให้เป็นกุศลการรักษากุศลการประหารอาคุศลแล้วก็การสังวรครับผมสังวรสี่ระวังครับคือของอาจารย์นี่เป็นพระไตรปิฎกเป๊ะเลยครับคือผมขอเรียนอาจารย์ครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยเหมือนมีองค์เข้าผมครับลงมาที่ผมเสร็จแล้วก็เวลาผมกินน้ำผมก็จะเห็นน้ำลงตามหลอดอาหารลงไปที่กระเพาะแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วอยู่ๆแล้วก็ผมก็เดินไปเนี่ยมันเหมือนตัวหนักแต่มันเบาอะครับเบาใจเบากายแล้วก็เดินก็เป็นสมาธิแล้วเวลานั่งขับรถเนี่ยตาผมมองแต่ข้างหน้าแล้วก็มือเขาก็ทำงานของเขาเองขาเขาก็ทำงานของเขาเองเป็นสมาธิเลยแบบทั้งวันทั้งคืนเลยครับกลางคืนก็พยายามจะมานั่งสมาธิไม่ยอมหลับยอมนอนเป็นอยู่อย่างนั้น3วัน3คืนนะครับจนผมมีอะไรกับปัญญาเขาก็เลยออกตรงนี้จนมันหายไปผมก็เลยไอ้ปริศนาเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่กับตัวเองไม่รู้จะถามใครแล้วครับคือบางครั้งมันเป็นบางครั้งมันจะเป็นช่วงที่มันผุดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแต่ว่าเราทำบ่อยๆเดี๋ยวตรงนั้นก็จะกลับมาอีกนะเพราะว่ามันมีขึ้นลงได้แต่ตอนนี้ผมปฏิบัติถูกเลยใช่ไหมครับถูกแล้วตรงนี้ถูกแล้วรักษาไว้ให้สัมมาประธานสี่ดีที่สุดเนี่ยเป็นความเพียรประจำวันของเรานั่นคือความเจริญนั่นคือความเจริญบางทีผมก็ไปนึกอาจารย์ครับบางทีพอปวดหายวันนี้ผมนั่งทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวผมก็เห็นหน้าผมเป็นซากศพมีหนอนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแล้วก็บางทีก็พอกำลังเคี้ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ผมก็เห็นกรามกำลังเคี้ยวอยู่เห็นเม็ดกระดูกครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่เมื่อก่อนที่ผมปฏิบัติอ่ะผมไปดูพิจารณาข้าวแล้วก็มาอยู่ในป่าพอเคี้ยวไปมันนึกรูปข้าวแล้วก็ลงไปมันเป็นอสุภะเองครับผมเข้าใจผิดใช่ไหมครับอันนั้นดูเหมือนก็ว่าเราไปใส่ใจนอกร่วมด้วยไม่ค่อยดีเราจะนั่งในอย่างเดียวนั่งในอย่างเดียวใช่ไหมครับดูนั่งยังในอย่างเดียวเพราะในข้างของเรารักษาไว้ข้างนอกนี่เราจะตัดมากที่สุดไม่เอาข้างนอกครับแล้วก็เห็นเรารักษาไว้ภาพทั้งวันมันจะกึมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเลยใช่มันกึมอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามั่นด้วยสติมันจะเป็นแบบนี้ที่เราดิ่งเข้าไปในกสิณนั่นเขาเรียกว่าฌานอันนั้นคือสมาธิอันนี้คือสติก็มั่นแบบสตินะสมาธิก็มั่นแบบสมาธิมันสมาธิแต่ว่าผมไม่เข้าลึกแต่ว่ามันจะกลืมไปทั้งวันผมไปนั่งหน้าผมก็หารูปอะไรกลมๆผมก็จะเพ่งมันก็จะกลืมอยู่ในนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ละอะไรเหมือนกันพอ
มันก็จะอยู่ในอารมณ์ฌานพอเริ่มจะหายผมก็หาอะไรที่กลมๆแข้งใหม่อันนั้นฌานมีติดสุขอยู่ในฌานก็ลองเทียบดูที่ว่าฌานอย่างนั้นกับการพิจารณานี้มันต่างกันอย่างไรเราก็จะเห็นผลชัดเจนเลยของอาจารย์มันจะละเอียดครับจิตพอจิตละเอียดปุ๊บผมเสื่อมอ่ะโอ้โหนี่มันคนละทางเลยกับที่ผมปฏิบัติมาแล้วก็มันเห็นประตูครับเห็นแค่ประตูยังละเอียดยังจิตยังละเอียดขนาดนี้อืมอืมผมเห็นแค่ประตูเฉยๆแบบใช่ใช่ยังอีกเยอะเลยยังละเอียดขนาดนี้เล่นเหนื่อยเหมือนกันนะทั้งวันทั้งคืนนะแต่ก็จิตเขาก็ขยันเขาเองอะครับผมใช่เขาเห็นผลเขาเห็นอานิสงส์ไงว่าอานิสงส์ทำแล้วเนี่ยเขาก็อยากดีนะลึกๆเขาอยากดีถึงแม้เขาจะเกเรก็จริงแต่บางครั้งเขาก็อยากดีอยู่เขาก็เลยเห็นอานิสงส์ว่าเออทำแล้วมันดีบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ทำแล้วเขาทำเองเลยมันก็มีตื่นนอนเขาทำของเขาเองแต่ว่าเราก็จะอย่าให้เขาทำเองตลอดก็ไม่ได้ต้องทำร่วมกันไปเขาทำเองบ้างเราทำบ้างบางครั้งเขาก็ดื้อขึ้นมาบางครั้งเขาก็ทำเองขึ้นมาก็มีนะก็มีอยู่เรายังไว้ใจเขามากทีเดียวไม่ได้ถ้าเขาร่วมด้วยก็ดีถ้าไม่ร่วมเราก็ต้องเอาเขาเข้าไปให้ได้อย่างเงี้ยแต่เหมือนที่อาจารย์บอกต้องถ้าอยากให้อยู่ต้องดูให้ลึกแบบข้างในตับไตไส้พุงให้มากใช่ใช่ไหมครับแต่ผมมาที่เสื่อมไปครั้งก่อนนะเพราะว่าผมดูข้างนอกเยอะไปแล้วก็อุบายผมอ่ะไม่มีแต่ตอนนี้ผมเปิดที่เขาผ่าศพดูศพปล่อยๆแล้วก็คือจะจำไว้แล้วก็เอามาผ่าผมเองคือผมเอามีดมาขีดมั่งเอามือผมมาล้วงหัวใจมั่งทำเหมือนที่เขาทำแต่ทำผมทำตัวผมเองถูกใช่ไหมครับก็ถูกนี่แหละเราหาอุบายมาอุบายไหนก็ได้ที่เราจับอยู่ใน YouTube ก็ได้แล้วอยู่ในคิดขึ้นเองก็ได้ทำได้อุบายขอให้อุบายนั้นเห็นเราไว้เท่านั้นเองก็ไปได้แหละแล้วก็พยายามคิดมากๆคุยมันไปงานนี้เขาเรียกว่าพิจารณาคุยนั่นคือพิจารณานั่นเองอันเดียวกันครับผมแต่เราต้องเห็นว่าวันไหนคุยมากวันนั้นสงบมากเลยวันไหนไม่ค่อยคุยนิ่งๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเจริญสังเกตดูดิมันจะเจริญด้วยการพิจารณานั่นเขาเรียกว่ามรรคนะมรรคคือการเดินคุยคือการเดินชวนก็คุยชวนก็เดินใช่ใช่ก็เหมือนที่ผมก็ชวนเขาคุยก็เนี่ยมันลักษณะสีสันมันอย่างนี้นะมันก็พาเขาไปเดินเลยลงไปข้างล่างมีเป็นหัวใจนะมีปอดบังอยู่แล้วก็มีลำไส้สีอย่างนี้ปวดเขียวเลยผมก็ได้ภาพไปด้วยแล้วก็ชวนก็พาไปเที่ยวในร่างกายแล้วพอสักพักผมก็พาไปเที่ยวที่ขามั่งไปขามั่งผมเพียพาไปเที่ยวที่หมอตอนนี้ไม่อยู่นิ่งเหมือนจะเปิด YouTube ขออาจารย์ฟังด้วยครับที่ว่าตอบปัญหาครับ จะได้รู้วิธีแก้ไขรักติดอะไรมันจะแทนที่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งไม่ใช่เลยนะถ้าข้างนอกแล้วยิ่งคิดยิ่งฟุ้งข้างในยิ่งคิดยิ่งเจริญยิ่งคิดยิ่งแบบกึมอะครับกึมมากเลยครับผมสมาธินี่สว่างสวยหมดมันก็จะนิ่งๆนิ่งๆไปจะเป็นเฉียดๆไปทางฌานแล้วท่านั้นนิ่งๆครับเราก็รู้ว่าอ๋อนิ่งๆเนี่ยไม่เจริญมันนิ่งเฉยๆไม่ไปไหนแต่คิดเนี่ยกลับมีเจริญดีอย่างเงี้ยมรรคคือมรรคนี่ไม่ใช่การนิ่งของจิตเป็นการพิจารณาเป็นการเดินทางเดินหัวบ้างเท้าบ้างเดินตับไตเส้นพุงเดินอยู่ในกาย32เรานี่แหละไม่ใช่เดินไปไหนเดินอยู่ในอาการ32ของเราเป็นการปิดประตูที่ว่าสุดยอดเลยครับก็คือถ้าไม่ออกข้างนอกก็คือกิเลสที่ไหนจะเข้ามาได้ใช่ไหมครับแต่พระโสดาบันนี่ก็ไม่ออกแล้วโอ้โสดาบันมีความสุขมหาศาลเลยนิ่งมาก็มาจากไตเต้าจากตรงนี้แหละทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงตรงนั้นได้ผมก็ยังงงกับอาจารย์เลยนะครับคืออาจารย์รู้ได้ไงแล้วก็อาจารย์กล้าที่จะมาเปิดเผยที่ก็เคยทำสมาธิเคยทำสมาธิมาก่อนเหมือนกันทำตั้งแต่คารวาสแล้วเขาเน้นแต่สมาธิครับอาจารย์แล้วก็เขาก็เน้นสมาธิกันเราเองก็ทำสมาธิมาก่อนแล้วคารวาสแล้วเราก็เห็นว่ามันตันนั่นแหละก็เลยมาทางนี้เราก็นึกถึงตอนที่วันบวชนั้นผู้เจ้าให้อะไรเรามาอย่างเงี้ยเราก็ลองทำดูโอ้ไปได้นี่ทำไมเขาไม่ไปกันตรงนี้นะ
พราะเราก็ทำสมาธิมาก่อนไม่ใช่ไม่ทำผมก็เคยบอกเดี๋ยวถ้าผมใกล้ตายผมจะเข้าสมาธิตายเป็นพรหมฟังกระจับเข้าสมาธิก็จริงเดี๋ยวไปเกิดเป็นไปพรหมโลกแล้วไอ้จิตที่คิดไม่ดีอ่ะมันก็พอหมดบุญคนเป็นพรหมโลกก็ต้องตกนรกใช่เพราะอกุศลไม่ได้ละนะสมาประธาน4ไม่ได้ทำมันก็ตกนรกอยู่ดีอ่ะใช่ๆครับหมดบุญก็ลงนรกนั่นแหละเพราะข่มไว้เฉยๆสมาประธาน4ตัวนี้เองจะไปทำลายนรกมันน่ะทำลายจิตออกนอกก็เราตัดละปหานะไว้ละสังวรไว้ละแล้วก็พระไหนก็พยายามรักษาไว้เพียรภาวนาไว้ขนาดผมทำแค่ได้นิดเดียวจิตเขาก็อ่อนโยนไปน่าอ่อนโยนเลยแล้วดูที่ขนาดน้อยเดียวเขาเห็นร่างกายไม่มีอะไรของเขาก็ให้อภัยหมดแค่นิดเดียวเองขนาดผมปฏิบัติได้แค่เดือนขนาดเราประเมินด้วยเราได้เราทำมานิดเดียวขนาดนี้ถ้าทำมากกว่านี้จะขนาดไหนคิดดูสิประเมินดูสิพอมันสามารถละสกายะได้ที่จิตได้ขนาดเราไม่ถึงเนี่ยเราก็รู้เลยว่าต้องละวันใดวันหนึ่งแน่นอนแล้วเราบอกที่บอกว่าจิตไม่อยู่นอกนั่นเราต้องรู้ว่าวันหนึ่งต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงวันนี้ไม่เป็นก็จริงแต่วันหน้าเนี่ยเรารู้แล้วมันพิศทางมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นได้อยู่แล้วเป็นได้อยู่แล้วตรงที่ผมปฏิบัติที่ว่าผมดูแต่ภายนอกอ่ะขนาดเขาดูแค่ข้างนอกพอจิตเขาออกไปข้างนอกเขาเห็นทุกเขาก็วิ่งมาข้างในข้างในแล้วครับทั้งที่เขายังไม่เห็นกับสายใต้ภูไม่เห็นมันนิ่งอยู่เฉยมันคือมันไม่ลึกพอไม่ลึกมันไม่มีความเล้าใจให้เขาคือให้เขาเดินทางใช่เขาเห็นแต่หนังแต่ผมก็พยายามดูข้างในเหมือนกันนะครับแต่ชวนเขาเดินอ่ะมันน้อยไปเขาก็เลยนิ่งพอนิ่งแล้วมันก็เลยมันก็ทำให้พอทานที่เกลียดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอโลกภายนอกทางโลกมันก็เลยทางโลกดึงไปก็เลยทำให้เสื่อมแต่ตอนนี้ผมทั้งวันทั้งคืนนะครับน่ะตรงนี้เราเข้าใจเราต้องลึกๆหน่อยเพราะว่าอุบายทางนอกเนี่ยมันตื้นไปมันเอาอยู่ยากข้างในลึกๆเนี่ยมันถึงจะยาแรงหน่อยมันจึงจะอยู่ใช่ครับแล้วก็มันอยู่ลึกข้างในนี่มันขนาดแน่นมันตึงดีปอดอยู่มั่นคงดีทั้งในครับผมอาจารย์ครับนั้นผมขออนุญาตขอสมัครเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะครับได้สาธุนะสาธุมีอะไรก็โทรมาได้นะครับผมสาธุกราบนมัสการนะครับอาโมทนาสาธุด้วยสาธุครับผมนี่ก็ถือว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามก็มีผลเนาะแล้วก็มีคำถามมาจากมีคำถามอีก3ข้อครับอาจารย์ก็จากกรุงเทพก่อนนะครับโยม2นะครับถามอาจารย์ว่าเวลาโยมนั่งพิจารณากายทำไมชอบเอนไปด้านหลังครับเป็นเพราะอะไรคะ ครับผมคือมันอาจจะลักษณะบางครั้งเราใส่ใจในการพิจารณาแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจอิริยาบถของเราอาจจะเป็นได้แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะก็เราก็รับรู้ไว้เท่านั้นเองไม่เป็นไรแล้วก็อยากจะให้เดินมากกว่านะเดินก็ดียืนก็ดีไปทั้งมากกว่าอย่าเน้นนั่งอย่างเดียวเพราะนั่งเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เราเนี่ย คือนั่งก็ทำได้นะไม่ใช่ว่าทำแต่ว่าขอให้รู้ว่าเขาทำทุกอิริยาบถกันไม่ได้ทำแค่นั่งอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเอ็นก็มันหมายถึงว่าเราไปใส่ใจที่พิจารณาแต่ไม่ใส่ใจอิริยาบถก็ทำให้เราเนี่ยเสียไปอิริยาบถไปผิดเพี้ยนไปจากอิริยาบถที่เราตั้งไว้ก็ได้ก็อาจจะเป็นการล้าของร่างกายหรือว่าเป็นการที่โอนเอ็นของร่างกายแต่เราไม่ได้ใส่ใจมันก็เลยเปลี่ยนเป็นอักริยาอย่างนั้นก็ได้ก็รับรู้ไปนะพยายามตัดแต่งกันแล้วกันก็มีสายเข้ามาขอการครับอาจารย์ก็มีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมกฤษณะครับเจริญสุขโยมฮัลโหลครับนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรขอปรึกษาธรรมกับพระอาจารย์นะได้จัดจรัญนะครับว่าไงเอ่ยคือเมื่อก่อนผมก็อ่านหนังสือของพระอาจารย์นะครับว่าพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ว่าจะไปสนใจเรื่องญาณนะผมก็เลยเลิกเรื่องนั้นมาก็เลยมาเรื่องของอสุภะนะครับที่นี่อสุภะมันก็เกิดในนิมิตนี่มันเกิดในนิมิตมันก็เกิดมาด้วยเสียงเบาเนาะโยมเนาะคืออสุภะผมทำแล้วมันเกิดด้วยตาเนื้อนี่นะครับอาจารย์แล้วทีนี้ผมก็เลยอยู่มามันก็
แต่ไอ้ที่ยานตัวเก่ามันหายไปเนี่ยอาจารย์แล้วมันจะเกิดขึ้นใหม่ได้ไหมคือเราต้องรักษาน่ะเพราะว่าทำไปพร้อมกับการรักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วเกิดแล้วเราไม่รักษาก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเปลี่ยนแปลงยานตัวเก่านี่มันไม่เกิดใช่ไหมครับอาจารย์เกิดที่เพราะว่าเราทำไปก็เลยเกิดแต่ว่าระบบการความเพียรของเรามันไม่เป็นสมประทาน4มันจะไม่ค่อยได้มีผลไม่ค่อยมีผลทำแล้วต้องรักษาอยู่ตลอดเกาะติดตลอดเลยมันถึงจะเป็นผลเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสร้างบ่อนต้องมีตลอดเลยทำแล้วกันแล้วไปหางก็หายไปเนี่ยแล้วก็รอให้มันเกิดใหม่อย่างนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มาเลยจะรอเขาก็ไม่มาเพราะเราต้องทำเหตุก่อนว่าก่อนที่จะมาอย่างนั้นเราทำอะไรมาก่อนทำใหม่ก็เกิดใหม่หมดเก่าก็แล้วไปไม่เป็นไรแต่ว่าการทำใหม่นี้เราก็ปรับปรุงการปฏิบัติของเราให้รัดกุมใหม่มันก็ไปได้หมดรักษาไว้ต้องรักษาตลอดเลยเห็นเดี๋ยวนั้นรักษาเดี๋ยวนั้นรักษาทั้งวันทั้งคืนไปเลยแล้วมาไม่รักษาหายหมดเลยหาเอาคดอารมณ์อื่นแทรกอารมณ์อื่นแทรกก็กบหมดเลยแล้วว่าไงนะมันเข้ามีลึกนะตอนนี้มันคล้ายๆมันนิ่งเหมือนเพ่งอะไรสักอย่างมันนิ่งเราไปเน้นลึกมันก็ลึกเราเน้นตื้นมันก็ตื้นแต่เราจะตามเข้าไหมนะแล้วเราตามลึกมันก็ลึกสิถ้าเราไม่ตามเราก็ถอยออกมาสิก็พิจารณาสิมันก็ไปตามที่เราต้องการหมดเลยเราจะเอาใจว่าไม่ได้เอาต้องความตั้งใจของเราว่าสิถ้าใจลึกแล้วก็ลึกตามตื้นก็ตื้นตามอย่างนี้เขาเรียกเอาใจว่าไม่ได้ถ้าเราลึกไปก็ถอยซะก็ออกเดินซะอย่านั่งแล้วก็มาพิจารณาแล้วก็หาอุบายมันก็ออกแบบอสุภะอาจารย์นะครับอาจารย์ครับนะอสุภะที่พระอาจารย์สอนไว้ในหนังสือผมอ่านปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งวิสองวิแบบนี้พระอาจารย์แล้วมันก็เป็นไปแบบนั้นก็มันก็หายไปเลยมันเป็นอันนี้เขาเรียกฉาบฉวยฉาบฉวยมันเป็นภาพขึ้นมาฉาบฉวยเท่านั้นเองเราต้องรักษาร่างจริงของเราแท้ๆของเราตลอดเวลาแล้วก็เอาร่างแท้ของเราเป็นเหมือนรูปนั้นนะที่เราจำมาเนี่ยมันน้อยอ่ะมันน้อยเกินไปมันเร็วเนี่ยมันเป็นชั่ววูบหนึ่งเท่านั้นเองเราจะต้องเห็นทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยทำใหม่ไม่เป็นไรทำใหม่ต้องไปอีกนานเนาะพระอาจารย์คือไปแล้วรอกลับไม่กลับหรอกเราต้องตั้งใหม่เลยตั้งเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ไปเลยมันก็เกิดใหม่ครับเราจะรอให้เขามาไม่มาหรอกไม่มาเราคืองานเนี่ยเราจะให้ฝากความเขามาก็มาเขาไม่มาก็มาไม่ได้เราต้องเป็นผู้บริหารจัดการหมดต้องมาเดี๋ยวนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้เราแล้วเราเองต้องหาภาพให้เขาเดี๋ยวนี้มันก็ไปเป็นช่องเลยเราไม่ไปหาอย่างนี้เราไม่ค่อยเป็นคนเป็นหาให้นะเราจะให้จิตหาเองอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกจิตมันก็ไม่ยอมหาเราเพราะมันไม่ชอบพวกนี้อยู่แล้วคนนิสัยเดิมจิตเรายังไม่ปฏิบัติเพราะไม่ชอบพวกนี้หรอกมันก็จะไปหาที่มันชอบมันนะแล้วเราก็รอเขาไปโอ้ไม่มาหรอกใจเขาไม่เอาหรอกเราต้องยัดเยียดเราต้องบังคับให้ไปตามนี้เลยมันก็ไปเป็นช่องไปหมดต้องคุมหน่อยคุมใจให้ไปตามนั้นเลยเดี๋ยวก็ไปเนาะหรือมาใช้วิปัสสนาแล้วไอ้ตัวเก่ามันจะหายไปหรือไม่คือให้หายไปก่อนตรงนั้นไม่ต้องกลัวเราเอาเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเรากลัวนะอยู่ตรงนั้นเรากลัวจะหายนะเราก็ไม่ได้ธรรมะเลยนะตรงนั้นไม่หายนะไม่หายแต่เราเพียงแต่ไว้เก็บไว้ในบ้านเหมือนกับเงินเราเก็บไว้ในบ้านแต่เราไม่หายเราอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อะไรนั่นเองมันก็อยู่นั่นแหละนี่หลายคนก็คิดอย่างนี้ว่าทำแล้วกลัวหายไม่ต้องกลัวยิ่งทำอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันจะมีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำมันไม่หายแล้วของเก่าไม่ใช่ดีอะไรอันนี้จะดีกว่าเยอะแต่เรายังไม่เห็นของใหม่ว่ามันดีขนาดไหนเราก็เลยอะไรของเก่าทีนี้นะเพราะถ้าเราเห็นของใหม่แล้วโอ้เทียบไม่ดีไม่ค่าไม่ติดเลยของเก่ามันไม่ค่อยดีอะไรเลยเพราะใหม่ดีกว่าเยอะอย่างคนเมื่อกี้ที่บอกว่าโอ้ยทำมานานสมาธิฌานเพื่อศีลเพ่งหมดขณะทำนิดเดียวเขาบอกโอ้สู้กันไม่ได้เลยเรายังไม่เห็นคุณค่าของทางใหม่ก็เราก็เลยอะไรของทางเก่าฉะนั้นเราสละไปแต่ว่ามันไม่ได้หายนะขอบอกก่อนไม่หายจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำต้องทำไม่ลดละเลยใช่ไหมพระอาจารย์คือถ้าของเก่ามันไม่ละกิเลสไม่ได้นะเราจะไปเสียดายทำไมแล้วของใหม่เขาละได้นะละไม่ได้หรอกมันนิ่งทับเฉยไม่หายนะไม่หายจะเอาดีมีมากกว่าเดิมแต่ว่าระหว่างที่เราพิจารณาตัวนะขอออกก่อนอย่าให้เข้าไปเข้าก็ถอยซะแล้วก็เดินซะ
เดินก็ทำใจกว้างๆไว้อย่าไปรวมจิตถ้ารวมมันเอื้อมันเอื้อต่อการดิ่งถ้าเรากระจายหน่อยมันจะไม่ดิ่งเพราะมันกว้างถ้ากระจุกตัวเมื่อไหร่เราจะดูดเขาละมันจะเข้าฌานทันทีเลยและง่ายไม่ยากของฌานครับเป็นพระคุณพระอาจารย์มากครับผมสาธุเนาะสาธุลองพิจารณาดูเนาะนะครับก็มีคำถามหนึ่งครั้งครับครับอาจารย์ก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับอีก2ข้อนะครับจากนนทบุรีนะครับโยมสุวินานะครับถามว่าแม่โยมแก่แล้วนะครับชอบให้โยมไปเยี่ยมไปพูดคุยด้วยบ่อยๆแต่โยมไม่ชอบไปหาแม่ชอบไปทำบุญที่วัดนะครับแล้วก็บางทีบางคนก็จะพูดว่าอย่าทำบุญแต่ที่วัดให้ทำบุญกับพ่อกับแม่บ้างมันจริงไหมคะและจะมีผลไหมคะก็พุทธเจ้าก็สอนนะเรื่องแม่นี่ก็คือมีบุญแบบแม่เขาเรียกว่าพ่อแม่ทางโลกแล้วบุญกุศลต่างๆหรือพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่าพ่อแม่ทางธรรมนะเขาเรียกว่าทางโลกก็อย่าทิ้งทางธรรมก็ต้องเอาอย่างเงี้ยแต่เราจะเอาทางธรรมอย่างเดียวหรือว่าทางโลกเนี่ยเหินห่างก็ไม่ควรแม่ก็คงจะเหงาด้วยนะเราก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราเด็กเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาแม่เราไม่เห็นแม่เราก็เหงาเหมือนกันนะสมัยเด็กๆนะว้าเวอันนี้เราโตแล้วพึ่งตัวเองได้เราก็เห็นว่าไม่ใช่ละแม่กลายเป็นภาระเราซะแล้วเป็นเรื่องของความรุงรังหรือความเป็นความอึดอัดซะแล้วเนี่ยไม่ใช่นะไม่ควรเราก็ต้องเอาใจหน่อยก็แล้วกันเพราะแม่ก็เหงาเหมือนกันนะเป็นอันว่าเหมือนเราไปทดแทนกันทดแทนบุญคุณกันพ่อแม่ก็ถือว่าพุทธเจ้าก็สอนว่าเป็นบุญไม่มีอะไรให้กับทำบุญกับพ่อแม่ก็ยังได้บุญที่สูงสุดด้วยนะบุญมากไม่ใช่น้อยเพราะว่าท่านเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรอันนี้ก็ที่อันนี้เราก็ลองก็ต้องพิจารณาดูนะพิจารณาดูทำตามนี้กันแล้วกันเนาะเปลี่ยนใหม่เนาะเพราะแม่ก็ไปด้วยก็มีคำถามอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์จากกรุงเทพนะครับโยมอมรครับมี3ข้อด้วยกันนะครับถามว่าดูจิตและบังคับจิตต่างกันอย่างไรครับดูจิตก็คือดูจิตก็คือดูมันไปแต่ไม่ต้องบังคับมันคิดอะไรก็ดูมันไปแต่ถ้าบังคับก็คือให้มันไปก็ต่างกับตรงนี้นะบังคับก็คือบังคับไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปไหนบังคับไปตามที่เราต้องการครับผมก็ทำนองนั้นแหละนะครับมันมีข้อ2นะครับถามว่าไม่ประมาทระวังต่างกันอย่างไรครับไม่ประมาทกับระวังครับเอาสายก่อนไหมเนาะรออยู่เนาะครับขอโอกาสครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมสมุนทาครับอาจารย์เจริญสุขจะโยมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็พระท่านพิธีกรด้วยเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมโทรมารายงานผลการปฏิบัตินะเจ้าค่ะเป็นไงบ้างปฏิบัติตอนนั้นที่โยมแจ้งไว้ว่าพิจารณามากๆแล้วก็ปวดหัวปวดอะไรตอนนี้ดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าหยุดภาพนั้นไว้แล้วก็ให้จิตพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้โยมมาสติเตือนจิตว่าอาจเยียนเตือนโยมว่าคือบอกว่าถ้าสมมติว่าตึงมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวสายป่านมาจะขาดแล้วตอนนี้โยมก็คิดว่าสายป่านก็เหมือนกับในสมองเส้นเลือดเราเพราะว่าตอนนี้ตอนที่โยมแจ้งหลวงพ่อตอนนั้นปวดหัวมากทั้งซ้ายทั้งขวาบางทีก็สองข้างโยมก็เลยหยุดพักอย่างที่บอกหลวงพ่อนะเจ้าคะและดีขึ้นโยมก็เลยปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางแล้วไม่ตึงเกินเพราะว่าตึงเกินแล้วมันไม่ได้ผลมากใช่ใช่ตึงเกินก็ไม่ดีเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกว่าเนื้อมากเกินไปก็ไม่ได้อะไรน้ำมากก็เหลวอะไรทำนองนั้นแม่เจ้าค่ะแล้วตอนนี้การปฏิบัติเนี่ยโยมปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเหมือนมันต้านกันระหว่างอธรรมกับธรรมะทำให้รู้สึกว่ามันถูกบีบคั้นกดดันตลอดเวลาแล้วโยมมาดูหัวข้อธรรมที่วิปัสสนาญาณ9นะเจ้าคะแล้วโยมก็พิจารณาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9โยมมีอารมณ์ธรรมะในข้อ6ก็คือว่าถูกบีบคั้นนะเจ้าคะแล้วข้อ7โยมมีจิต
ตรงที่ว่าโยมต้องการปฏิบัติจริงๆจังๆเพื่อให้หลุดพ้นทุกตรงนี้โยมบอกกับตัวเองว่าโยมจะละกิเลสภายในใจที่หลวงพ่อเทศเมตตคิดคราวก่อนนู้นหลวงพ่อเทศถึงให้ลดปัญหาปัญหาคือความทยานอยากใช่ไหมเจ้าคะใช่โยมก็มาคิดว่าความทยานอยากของปุถุชนนี้มันมีติดต่อติดกายตัวเองติดจิตตัวเองมาตั้งแต่หลายแสนล้านภพชาติแล้วมันขัดเกลาไม่ออกแล้วตอนนี้โยมก็คิดว่าโยมตั้งใจทำตรงนี้โยมจะต้องทำให้ออกไปให้ได้ก็เหมือนกับว่าตะกี้ที่หลวงพ่อมีกล่าวกับคำถามหนึ่งว่าการซักผ้าต้องซักหลายๆครั้งให้ขาวให้สะอาดแล้วตอนนี้โยมก็คิดว่าโยมต้องทำให้ได้ตรงนี้โยมมันนั่งพิจารณาว่าศีลเราก็มีแต่ว่าบางครั้งว่าที่สูงไว้ทำยังไงให้ศีลนะมั่นคงโยมก็เลยมาเปิดในหัวข้อธรรมที่ว่ามีศีลสังวรอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็คือที่ว่าอินทรีย์หกนะเจ้าค่ะเพราะว่าอินทรีย์หกเนี่ยเป็นตัวสร้างกิเลสอย่างมากเพราะว่าพอจิตมันออกไปทางประตูทั้งหกเนี่ยมันเกิดกิเลสอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกนะเจ้าค่ะแล้วตอนนี้โยมมาอ่านหัวข้อแล้ววันนี้โยมมีปิติตรงที่ว่าหลวงพ่อเขียนว่าดูจิตอย่างเดียวเอาจิตมาพิจารณากายอย่างเดียวและสามารถละไอ้ตรงอินทรีย์หกได้คือมันเป็นโมฆะไปโดยจิตที่ไม่ส่งจิตออกนอกไปให้จิตอยู่ในกายตลอดเวลาแล้วกายวาจาก็จะสำรวมตามไปด้วยเหมือนจะรักษาศีลอยู่ในกรอบศีลวันนี้โยมเป็นปิติว่าโยมทำถูกแล้วแล้วก็จะทำต่อไปให้สำเร็จนะเจ้าค่ะแล้วโยมมาคิดว่าหนังสือของหลวงพ่อเล่มเดียวเนี่ยคุ้มค่ามากวิเศษมากคือเรียนตั้งแต่โยมคิดเปรียบเทียบว่าเรียนได้ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงด็อกเตอร์เลยถ้าคนที่อ่านแล้วเข้าใจแล้วพิจารณาแล้วทำตามถึงแม้โยมดูไปดูมาจนหลงหนังสือหลวงพ่อหลุดเป็นแผ่นๆโยมจะเอากาวมาติดก็ที่อย่าติดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเปิดไปเกิดมาก็หลุดอีกก็คือตามนี้แหละเจ้าค่ะโยมรายงานผลการปฏิบัตินะเจ้าค่ะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจิตมันเบื่อทางกิเลสมันอยากจะออกแน่นอนกิเลสไม่ได้เจ้าค่ะแล้วก็นิพพิทาอยากจะทำนิพพิทาญาณตรงนี้เจ้าค่ะมันเป็นญาณทั้ง9นะก็เรียกว่าเบื่อหน่ายก็อยากใครอยากจะพ้นใครอยากจะพ้นก็พยายามปฏิบัติขึ้นไปเป็นวิปัสสนาญาณ9หมดเป็นทุกข้อเลยเป็นทุกข้อเลยโยมทำตามปฏิบัติตามหนังสือของหลวงพ่อทุกหัวข้อธรรมแล้วก็ประกอบกับธรรมะของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศเมื่อเวลาเมษาทิพย์อาจารย์ค่ะโยมเอาตรงนี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดแล้วก็โยมคิดว่าโยมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปทางไหนแล้วจะทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจอาจารย์ค่ะขอกำลังใจจากหลวงพ่อหน่อยนะเจ้าค่ะว่าให้โยมก็ขอให้ทุกให้โยมมีดวงตาเห็นธรรมเนาะเห็นรู้ธรรมเห็นธรรมเนาะสาธุเจ้าค่ะรู้ธรรมเห็นธรรมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมไม่รบกวนหลวงพ่อแล้วเจ้าค่ะก็ถือว่าขอบพระคุณนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุสาธุก็โยมสมุนทาก็ถือว่าเป็นคนลองพิสูจน์ดูก็เห็นผลก็คือหนังสือเนี่ยเราย่อส่วนแต่ว่าก็จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เห็นประโยชน์นะก็จะคนประโยชน์น้อยมากก็คือคนที่อินทรีย์ของคนนั้นเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็ถือว่า การไปพิสูจน์ประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นว่าถ้าเราถูกทางเนี่ยเราก็ดูกิเลสของเราแล้วกันว่ามันมีแนวโน้มทิศทางอย่างไรฉะนั้นเราทำเราชัดเจนแล้วก็ไม่อยากจะไปทางไหนเพราะว่าเรามั่นใจทางนี้ว่าทำแล้วเท่าที่ทำไม่นานเนี่ยเหมือนกับว่ามันผลมันทิศทางที่จะโน้มเอียงว่าเราสามารถพ้นทุกข์ได้จริงๆนะ
ฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่มีนอกตัวในตัวหัวเท้าเท่านั้นเองแต่สมาธิเนี่ยเรายังทำไม่ถึงไม่พอนิ่งอย่างเดียวยังไม่รู้แจ้งนะอันนี้ก็คือให้พิจารณาร่างกายอย่างที่สอนนั่นให้มากที่สุดเพราะถ้ามากได้เราก็จะเห็นทุกอย่างตามนั้นนะก็เผอิญคำถามวันนี้เยอะเนาะก็มีมาอีกแล้วคำถามทางบ้านครับก็ทางบ้านเลยนะครับพระอาจารย์มีสายข้าวจากกรุงเทพครับโยมนิมิตครับผมเจริญสุขเจโยครับนมัสการครับสหาชาติเจริญพรเจริญหลวงพ่อด้วยครับคือผมมีอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับประสบการณ์ผมนะครับคือณปัจจุบันนี้ตอนนี้ผมอายุ69ย่าง69ครับอาจารย์เสร็จแล้วคือเมื่อตอนที่เด็กอายุประมาณสัก10 12ขวบผมแต่อาจจะเรียนตามถึงเหตุการณ์นั้นนะซึ่งมันติดใจผมมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับคือเมื่อตอนที่อายุผม10ถึง12ปี12ขวบเนี่ยครับพี่เขยผมนะครับเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นคนเกเรมากแต่หลังจากที่ว่าศึกออกมาแล้วมาเป็นฆราวาสแล้วนี่ท่านก็ฝึกฝ่ายธรรมะนะครับอาจารย์เสร็จแล้วช่วงเด็กเนี่ยตอนที่ท่านปลุกไหวธรรมะผมก็ไปปักโยกับท่านท่านก็นำสวดมนต์ทุกตอนก่อนนอนนะประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วสวดมนต์แล้วอันนี้ประสบการณ์ผมที่ผมเจอกับท่านนะครับคืออันที่หนึ่งคืออาชีพของท่านเนี่ยก็ปลูกปักอะไรนะปลูกมันนะครับมันเทศนะเสร็จแล้วมันเทศเนี่ยมันจะมีมูลร่องพอมูลร่องเนี่ยตอนที่เกี่ยวผลเนี่ยจะนั่งคล่อมร่องแล้วก็เก็บหัวเสร็จแล้วแต่ภาคใต้คือผมเป็นภาคใต้เนี่ยอากาศมันเย็นชื้นมันจะมีงูกระบาดเยอะเสร็จแล้วตอนที่เก็บเนี่ยพับมันก็จะมือเนี่ยก็จะไปโดนงูคือคล้ายๆว่าไปจับเอางูเลยตั้งตัวเป็นๆบางตัวมันก็ท้องเต็มท้องเลยท้องลูกอะแต่มันก็ไม่ขัดนะซึ่งท่านก็ไม่ใช่ว่าคือไม่ยอมฆ่าอะไรแล้วก็ปล่อยแต่แล้วปัญหาทางที่ผมสงสัยอยู่คือว่าท่านเนี่ยมียานถึงตัวไหนคือพี่เขยผมนี่นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยตอนที่ท่านเสียนะครับเสียไปประมาณสัก20ปีแล้วน้ำเหลืองท่านนี่จะไม่มีกลิ่นคือหยดมาเป็นใสเลยนะท่านเป็นคนอ้วนนะครับอ้วนประมาณ100กว่ากิโลนะครับอันหนึ่งอันที่สองคือท่านมีจิตใจบุญนะครับที่บ้านท่านนี่มีเลือกสวนเยอะแยะเลยก็จะมาเก็บไปอะไรเอาเท่าไหร่เอาไปท่านไม่ว่านะครับอันนี้อันหนึ่งอุปนิสัยท่านอันที่สามคืออันนี้ท่านเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังนะครับคือที่แถวที่บ้านเนี่ยห่างจากบ้านผมไปประมาณสัก10กว่ากิโลเขาจะมีศาลจุดมีการทรงเจ้าคือศาลเจ้าแบบศาลเจ้าของจีนนะครับเสร็จแล้วท่านก็บอกท่านก็ไปที่ศาลนี้เห็นไหมท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังสุดนี่ท่านก็บอกกับคนที่ไปบอกว่าถ้าเจ้าคนองค์ที่ลงนี้เป็นของจริงนี่จะมาเชิญท่านไปนั่งเป็นประธานในที่ตีคือทั้งที่ท่านไม่รู้จักกันนะครับปรากฏว่าคนทรงเช่านั้นพอลงทำพิธีลงปั๊บก็มาเชิญท่านขึ้นไปนั่งเป็นพิธีนะครับเสร็จแล้วอันนี้อีกอย่างสำคัญคือตอนเช้าท่านจะใส่บาตรทุกวันพระเนนมาจากวัดป่าหน้าบ้านเนี่ยท่านก็ให้หวยปรากฏว่าถูกอันนี้คำถามผมที่ว่านี่คือถามว่าพี่เคยผมเนี่ยปฏิบัติลักษณะนี้มันจะอยู่ในขั้นไหนอาจจะขั้นปัญญาสามัญต้องว่าขั้นโสดามันขั้นอะไรเนี่ยเลยคำถามผมอย่างนี้ก็เดี๋ยวใกล้เวลาจะหมดแล้วนะโยมเนาะเวลาจะหมดพอดีครับเดี๋ยวครับเวลาเราจะหมดพอดีเลยก็เอาเป็นว่าเราไม่สามารถจะตอบได้ว่าเราไม่กล้าตอบให้เขาว่าเขาอยู่ในเขาเรียกว่าระดับไหนอย่างไรคือตรงนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องความดีของเขาเองอ่ะนะ
แต่เราไม่พูดว่าจะเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้ก็ไม่พูดว่าจะบรรลุอะไรนะเราขอให้เขาพูดเองดีกว่าเราไม่กล้าพูดอะไรเนาะเอาตามนี้เนาะเพราะว่าเวลาเราก็หมดพอดีนะครับอาจารย์ครับเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งเป็นรายการสดก็หมดลงแล้วยังไงมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาคุยถามปัญหาเกี่ยวกับพระอาจารย์เกี่ยวกับธรรมะกับพระอาจารย์ในช่วงท้ายนี้ก็ขอให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะWe'll be right back.